สุดยอดนวนิยายแห่งป่าดงพงไพรจากฝีมือการประพันธ์ของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองไทยพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนจอมผีดิบมันไตรบทที่91พรานใหญ่ค่อยๆลดตัวเองลงนอนพังภาพราบกับพื้นใช้ข้อศอกคืบตัวแผ่วเบาตรงไปยังปากโพรงอย่างเงียบกริบบุญคำก็อึกอักอยู่ในลำคอจับขาเขายึดไว้แน่นเป็นความหมายไม่ให้โผล่ออกไปแต่รับพินหันมาโบกมือบุ้ยใบให้แกสงบลงแล้วกระดือกายต่อไปแทบจะไม่ยอมหายใจตาจับนิ่งอยู่ที่เงาพิศวงนั้นตาไม่กระพริบบุญคำก็คลานตามเขาออกมาด้วยอีกประมาณศอกเดียวก่อนที่ศีรษะของเขาจะโผล่พ้นปากโพรงออกไปเงาของสตรีโฉมงามผู้ลึกลับที่ปรากฏบังแสงจันทร์อยู่เคลื่อนถอยห่างออกไปเสี้ยวหนึ่งของลำตัวบังแง่โขดหินมีอาการเหมือนจะหลบล่อโดยอาศัยเหลี่ยมหินเป็นที่กำบังรับพินหยุดการเคลื่อนไหวสงบใจคอยสังเกตท่าทีอยู่อึดใจหนึ่งก็เห็นเงานั้นบังมุมหินลับล่ออยู่ในอาการเดิมครั้นแล้วพอเขาโผล่ศีรษะออกไปถึงปากโพรงเงานั้นก็หลบหายลับไปนายอย่าออกไปนั่นไม่ใช่คนแน่ๆเสียงบุญคำกระซิบเบาที่สุดรับพินเม้มริมฝีปากแน่นสติสัมปชัญญะพร้อมมูลประสาททุกส่วนตื่นพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการได้ทุกอย่างชนิดทันท่วงทีลากตัวถอยหลังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อเฝ้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยจิตใจอันมั่นคงแน่วแน่มือหนึ่งตะครุบที่ต้นคอบุญคำเป็นสัญญาณไม่ให้แกกระโตกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิ้นขณะจิตหนึ่งต่อมาของการเคลื่อนถอยห่างออกมาจากปากโพรงเงาประหลาดนั้นก็ค่อยๆเลื่อนพ้นจากกำบังของก้อนหินปรากฏทอดลงมาให้เห็นอีกคราวนี้เรือนร่างอันงามระหงนั้นทรุดลงคุกเข่าอย่างแช่มช้าใบหน้าแงนเงยขึ้นสู่ดวงจันทร์เหมือนจะวิงวอนอะไรสักอย่างต่อสวรรค์เบื้องบนนั้นเขาขยับกายอีกครั้งแต่แล้วก็ชะงักแสงเดือนอันสลัวซีดมืดมัวลงไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนจะมีกลุ่มเมฆทึบลอยเข้ามาบังและกลืนเงานั้นให้หายเข้าไปในความมืดมนด้วยทำให้สังเกตอะไรไม่ได้ครั้นแล้วจะเป็นด้วยจิตอุปทานหรืออะไรก็ไม่ทราบในโสตประสาทของเขาก็แววเสียงสะอื้นให้แผ่วเบาของสตรีเป็นสำเนียงแห่งความโสมนัสชอกช้ำอย่างแสนสาหัสได้ยินหรือเปล่าบุญคำเขาจอริมฝีปากชิดหูของบุญคำได้ยินนายเสียงคนร้องไห้เสียงผู้หญิงซะด้วยจะว่าหูของเขาฝาดบิดเบือนไปก็หาไม่เพราะบุญคำก็ยืนยันอยู่ทั้งคนว่าได้ยินในลักษณะเดียวกันกับเขาหรือจะว่าดารินผู้หลับปุ๋ยอยู่ในขณะนี้ละเมอก็ใช่ที่เพราะเสียงนั้นดังแว่วตายพริ้วมาตามสายลมจากเบื้องนอกบอกไม่ได้ว่ามันดังอยู่ใกล้หรือไกลเพียงไหนมันขาดขาดหายหายเคล้าระคนไปกับเสียงลมที่เป่าผ่านแง่หินและกิ่งไม้เมฆกลุ่มใหญ่ที่บังจันทร์ผ่านพ้นไปแล้วแสงลำยองของเดือนแรมสาดสว่างลงมาตามเดิมและเงานั้นก็อันตรธานไปแล้วประหนึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากมนต์มายารับพินตัดสินใจคลานออกไปจนชิดปากโพรงค่อยๆโผล่ศีรษะออกไปดูเบื้องนอกเขามองไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งสิ้นนอกจากเงาไม้ก้อนหินและภูมิประเทศอันขรุขระสูงๆต่ำๆของหน้าผาปากโพรงถ้ำแล้วก็โขดหินก้อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางมุมด้านขวาของปากโพรงขณะนั้นเองมือก็คลำไปพบกับหอกไม้ที่เสียมแหลมไว้และถือติดมือออกมาด้วยเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าที่เจ้าค้างคาวดูดเลือดจะเข้าโจมตีบุญคำคงจะเก็บในขณะที่เขาทำหล่นและเอาติดมือเข้ามาด้วยจอมพรานยิ้มออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมหยิบลำไม้ขโมยอันเหลาไว้อย่างดีนั้นขึ้นมากระชับไว้ในมือแล้วยื่นส่วนปลายไปทางบุญคำซึ่งหมอบอยู่เบื้องหลังผ้าซับประจำเดือนยังอยู่หรือเปล่าบุญคำยังอยู่นายอยู่นี่เอาออกมารูดถาเข้ากับปลายไม้นี่เร็วเข้านายจะทำอะไรเอาเถอะหน้าไม่ต้องถามบุญคำขยับตัวคลุกคลักอยู่ในเงามืดอึดใจหนึ่งเขารู้สึกว่าแกจับปลายไม้ด้านที่เสียมแหลมที่เขายื่นส่งไปให้ใช้อะไรรูดทาอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็กระซิบจอมพรานกัดริมฝีปากแน่นค่อยๆ คืบคลานตัวเองออกไปจากปากโพรงอย่างระมัดระวังเตรียมพร้อมทุกขณะจิตบุญคำไม่ยอมห่างเจ้านายย่องตามออกมาต่อยๆชักมีดเดินป่าของแกออกมากระชับแน่นไว้ในมือไม่ว่ารพินจะโบกมือทำอาการไล่ให้แกกลับเข้าไปในที่ซ่อนตัวอย่างไรแต่พรานเท่าก็ไม่ยอมเป็นตายยังไงบุญคำก็ทิ้งนายไม่ได้แกยืนยันอย่างดื้อดึงเป็นครั้งแรกรพินไม่มีเวลาที่จะสนใจกับตาพรานเท่าคู่ใจอีกต่อไป
ขายืนปักหลักนิ่งอยู่ที่ลานหินหน้าถ้ำมือทั้งสองกุมหอกไม้ที่ตอนปลายบัดนี้ถูกชะโลมไว้ดีเลือดจากผ้าอนามัยของมาเรียฮอปมันทิ้งไว้และบุญคำเอาติดมือมาด้วยกราดสายตาคมกริบไปรอบด้านยังไม่ยอมที่จะให้สิ่งใดพ้นการสังเกตไปได้เลยท่ามกลางแสงเดือนที่อาไปทั่วโขดเขินเนินป่าแล้วก็เพ่งนิ่งตาไม่กระพริบอยู่ที่หินลูกใหญ่ซึ่งสังเกตเห็นเงาประหลาดเห็นรูปโฉมของสตรีเรือนร่างที่ประหลาดหายก็ไปทางเบื้องหลังบุญคำก็เข้าใจความหมายขยับจะย่องไปดักอีทางหนึ่งแต่ระพินยึดไหล่ไว้ด้วยอึงมือแข็งกร้าวอย่าคอยตามหลังฉันไว้เขากระซิบสั่งเฉียบขาดทั้งสองเริ่มจรดฝีเท้าอันแผ่วเบาตรงไปที่ก้อนหินลูกนั้นเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกฝีก้าวอย่างอาศัยแสงสว่างเรืองๆของดวงจันทร์ที่ลอยกว้างอยู่เหนือชะง่อนเขาซีกตะวันตกเป็นเครื่องสองทางบุญคำถือไฟฉายพร้อมไว้ในมือแต่ยังไม่เปิดสวิตช์ลมดึกกรูกรอกมาเฉื่อยฉิวสัมผัสร่างกายทำให้หนาวสะท้านเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจเสียงสะอึกสะอื้นร่ำไห้บัดนี้เงียบหายไปแล้วมีแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังแว่วมาแทนที่เป็นเสียงหัวเราะใสกังวานแต่กระแสเสียงนั้นเต็มไปด้วยอาการเยาะหยันมันดูเหมือนจะดังออกมาจากที่ใดที่หนึ่งหลังก้อนหินใหญ่นั่นเองไม่มีอะไรที่จะมาทำให้รับพินไพรวันชะงักแต่คนคู่ใจของเขากำลังจะก้าวขาไม่ออกฝืนใจแข็งย่องตามหลังเข้าไปติดๆทั้งที่ใจอยากจะแล่นหนีกลับเข้าไปมุดอยู่ในโพรงตามเดิมเสียงฟันของตะพรานเท่าสั่นกระทบกระดังกึกๆอึดใจต่อมาพรานใหญ่ก็อ้อมพ้นเหลี่ยมบังของก้อนหินมันว่างเปล่าไม่ได้มีสิ่งแปลปลอมใดๆปรากฏให้เห็นเลยนอกจากพุ่มไม้เล็กๆและหมู่หินเสียงหัวเราะหยุดหายไปอีกรับพินสาตาอันชินกับความมืดไปทุกโขดหินพงไม้แล้วก็เดินย่องตรวจค้นหาที่มาของเสียงจนอ้อมกลับมาบรรจบที่เดิมอีกครั้งทั้งเขาและบุญคำไม่ได้ร่องรอยอะไรทั้งสิ้นระหว่างที่ยืนนิ่งเพื่อพิเคราะห์ประสาทสัมผัสอันคุ้นอันตรายก็ส่งสัญญาณให้ทราบอย่างกระทันหันเสียงพรึบดังขึ้นอย่างจู่โจมทางเบื้องหลังมันทำลายความเงียบขึ้นอย่างจู่โจมที่สุดปัจจุบันทันด่วนจนแทบกลับตัวไม่ทันจอมพรานหันควับเงาอันดำมืดเป็นรูปปีกที่แผ่กว้างก็ถลันเข้าถึงตัวมันทะยานจากซุ้มไม้ไม่ห่างออกไปรักทางเบื้องหลังนั่นเองเขาย่อตัวลงต่ำเรียวแรงมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปในหอกไม้ที่ถือกระชับอยู่ในมือโดยวิธีเสือกสวนขึ้นไปเต็มเหนี่ยวมันปักสวบเข้ากลางอกของเจ้าสิ่งนั้นอย่างถนัดถนีแล้วหักสะบั้นด้วยความแรงที่มันถาโถมเข้าใส่ร่างของเขาเองและบุญคำหงายหลังก้นกระแทกลงกับพื้นกลิ้งไปอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกันนั้นก็ปรากฏเสียงร้องกรี๊ดแหลมสะท้านไปทั้งหน้าผาหูไม่ได้ฝาดไปเลยเสียงของมนุษย์ผู้หญิงซึ่งได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสมันดังเสียดเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจระหว่างหกเขมรหงายหลังเห็นดาวระยิบระยับอยู่นั้นด้ามของหอกไม้ที่หักกลางเหลืออยู่เพียงครึ่งท่อนยังคงกำแน่นกระชับอยู่ในมือของรพินส่วนปลายที่แหลมคาเดเสียบติดอกเจ้าสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนูซึ่งบัดนี้กำลังโผนทยานบินกระเจิดกระเจิงขึ้นเบื้องสูงพร้อมกับเสียงกรีดโหยหวนอยู่เช่นนั้นมันลิ้วขึ้นสู่นภากาศอย่างกระเสือกกระสนหลนลานแสดงถึงความเจ็บปวดสุดขีดบ่ายหน้าเป็นพายุไปทางด้านเหนือเสียงลมปีกที่กระพือบินห่างออกไปเป็นลำดับอย่างรวดเร็วรับพินตั้งสติได้อีกครั้งเพนขึ้นยืนโดยเร็วขนลุกซ่าไปทั้งกายเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำตาหลีตาเหลือกขึ้นมาแล้วเพนมาที่เขาพรานใหญ่ยกหอกไม้ที่หักขามือให้ดูตาพรานเท่าร้องกึกก้องออกมาอย่างปรีดีว่าหักขาออกไปเลยนายเด็ดแท้ๆไอ้ข้างขาวผีนั่นอยู่หมัดเราเนี่ยเจอเอาหอกวิเศษของนายเข้าเป่าอย่างจังที่สุดเงาของดารินวิ่งทลาออกมาพร้อมกับเสียงลั่นเกิดอะไรขึ้นไอ้ข้างข่าวตัวนั้นบุญคำตะโกนบอกลั่นมาอย่างลิงลอดมันต้องเสร็จแล้วแน่ๆแล้วนายหญิงพลานใหญ่แทงด้วยหอกไม้หักติดขาออกไปเลยเปิดอ้าวไปแล้วดารินทะลันเข้ามาจับแขนจอมพรานเขย่าโดยแรงยังไม่เข้าใจในคำบอกเล่าของบุญคำหมายความว่ายังไงรพินเกิดอะไรขึ้นทำนองไหนเนี่ยฉันกำลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วก็มีเสียงปีกบินของข้างข่าวตัวนั้นนั่นแหละเสียงมันร้องตอนที่ถูกของโบกขสากของพรานใหญ่เหมือนตะกี้นี้ละตะพรานเท่าเต้นแรงเต้นกานั่นแหละเสียงมันร้องตอนที่ถูกของโบกขสากของพรานใหญ่เหมือนตะกี้นี้ละตะพรานเท่าเต้นแรงเต้นการ้องบอกแทนมาอีกอย่างดีใจเหลือที่จะกล่าวดารินหันไปถามรพินซ้ำอีกหลายคำ
ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกภายหลังจากยืนสงบนิ่งอยู่ครู่เขาก็ถอนหายใจเฮือกพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติกล่าวชวนหล่อนขึ้นว่ากลับเข้าไปนั่งพักในถ้ำของเราก่อนเถอะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าขณะที่คุณหญิงหลับอยู่นั่นน่ะได้เกิดอะไรขึ้นกับผมและก็บุญคำทั้งหมดพากันกลับเข้ามานั่งพักสงบสติอารมณ์ภายในโพรงถ้ำอีกครั้งรับพินยังไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นพยายามสดับตรับฟังเสียงต่างๆอยู่ครู่ใหญ่ท่ามกลางความเร่าร้อนอยากทราบเรื่องโดยละเอียดของดารินจนกระทั่งแน่ใจว่าไอ้ข้างคาวสูบเลือดที่ถูกหอกไม้ปักคาออกไปจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วจึงอธิบายเรื่องทั้งหมดให้หญิงสาวทราบตามความจริงมันชั่วระยะเวลาที่หล่อนเผลอตัวงีบไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นที่เหตุการณ์อันน่าสยดสยองหลายต่อหลายสิ่งได้อุบัติขึ้นทำไมคุณไม่ปลุกฉันบ้างผมเห็นคุณหญิงกำลังหลับและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นต้องใช้การตัดสินใจอย่างเร็วที่สุดโดยอิสระผมเองตอนนั้นก็หลับแต่บุญคำเป็นคนปลุกขึ้นมาให้เห็นถ้าขืนโมแต่ปลุกคุณหญิงอีกคนมันก็จะไม่ทันการแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเงาของผู้หญิงที่บุญคำกับคุณมองเห็นนั่นน่ะหล่อนถามด้วยอาการตื่นตะลึงรับพินโครงศีรษะช้าๆตาทั้งคู่รีอย่างใช้ความคิดหนักผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจะว่าตาฝาดก็มีบุญคำยืนยันอยู่อีกทั้งคนไม่เพียงแต่เห็นเงามนุษย์ในรูปของผู้หญิงเท่านั้นนะยังได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกประเดี๋ยวก็เป็นเสียงหัวเราะพอตามออกไปดูก็มองไม่เห็นอะไรแล้วไอ้ข้างคาวตัวนั้นซึ่งคงจะซุ่มรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วก็โฉบเข้าใส่ผมไม่มีอะไรเลยในขณะนั้นนอกจากหอกไม้ที่ถือติดมืออยู่อันเดียวแทงสวนส่งเดชออกไปตามบุญตามกรรมแต่ปรากฏว่าปลายหอกเสียบอกมันอย่างจังแล้วก็หักติดขาออกไปมันจึงผละออกบินหนีโดยไม่หวนกลับมาอีกจังหวะนั้นแหละที่คุณหญิงได้ยินเสียงมันมีผู้หญิงกรีดร้องแล้วก็ตื่นออกมาเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณหญิงจะตื่นขึ้นมาพบกับผมและบุญคำเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นแหละดารินลืมตาโพรงร้องลั่นออกมาอย่างไม่ยอมเชื่อรับพินหันไปสบตาบุญคำแล้วอึ้งไปเพราะเขาเองในขณะนี้ก็แทบจะไม่อยากเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีบุญคำคนเดียวที่หัวร่อร่านายหญิงไม่รู้อะไรไม่ใช่หอกขี้กะโลโทอย่างนายหญิงว่าแต่มันเป็นหอกอาถรรพ์หอกวิเศษทีเดียวมันจะวิเศษขึ้นมาได้ยังไงก็อีกแค่ไม้ท่อนเสี้ยมปลายแหลมขนาดลูกปืนเลยยังเอามันไม่อยู่ถ้าเป็นปืนตะกี้พรานใหญ่ก็บุญคำก็เสร็จมันไปแล้วหอกอันนั้นแท้ๆที่ช่วยชีวิตไว้พรานใหญ่ให้บุญคำเอาเลือดประจำเดือนทาที่ปลายหอกไม้แล้วเอาหอกนั้นแทงมันมันเสียบเข้าไปถนัดใจเหลือเกินนายหญิงมีหนำซ้ำยังหักคาอกเสียงมันร้องกรีดเปิดอ้าวไม่เลี้ยวหลังอีกเลยหญิงสาวหันไปจ้องหน้าจอมพรานอีกครั้งด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจขีดสุดเป็นความจริงเหรอรับพินเองก็มีอาการเหมือนยังไม่สั่งงงหยิบด้ามหอกไม้ที่เหลือติดมืออยู่ขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งไปให้หล่อนดูเหลือติดมือผมอยู่ครึ่งหนึ่งนี่แหละครับอีกครึ่งหนึ่งไม่ทราบหายไปไหนรู้แต่เพียงว่ามันหักขวะขณะที่จ้วงแทงจะติดขาอกมันไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บุญคำยืนยันว่าติดขาไปแน่ๆผมก็ยังแปลกใจอยู่นี่หญิงสาวหยิบขึ้นมาสำรวจตรงรอยหักของไม้บุญคำเอาไว้ฉายส่องให้เห็นไม่น่าเลยนะที่ไม้ท่อนแค่นี้จะมีฤทธิ์เดชทำให้มันเจ็บปวดผละหนีไปได้คุณนึกยังไงขึ้นมาถึงได้ให้บุญคำเอาแพทย์ซับประจำเดือนทาผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันขณะที่เห็นภาพประหลาดวิกลวิการนั่นน่ะผมก็บุญคำไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอยู่เลยนอกจากมีดเล่มสั้นๆก็ไอ้หอกไม้อันนี้ก็เลยคิดเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเรื่องโดยทดลองเชื่อตามทฤษฎีของบุญคำภาพผู้หญิงที่เห็นเป็นเงานั่นน่ะเป็นภาพแห่งความลึกลับมันจะเป็นอะไรก็บอกไม่ได้ความคิดตามภาษาโง่ๆว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันอุตริพิเรนก็อาจจะช่วยอะไรขึ้นมาได้บ้างอย่างน้อยก็ดันกำลังใจพลานใหญ่ไหวดีที่สุดที่ให้บุญคำเอาประจำเดือนทาปลายไม้ตอนนั้นบุญคำเองก็คิดไม่ออกพรานเท่าสอดมาโดยเร็วหมายความว่าปรากฏเป็นภาพเงาและก็เสียงของผู้หญิงมาล่อยคุณออกไปจากที่หลบซ่อนของเราพอคุณออกไปข้างคาวตัวนั้นก็เข้าเล่นงานอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่กล้าลงความเห็นอะไรทั้งสิ้นรับพินตอบอย่างระมัดระวังแต่บุญคำโพร่งออกมาว่าจะอะไรซะอีกล่ะนายหญิงลักษณะของมันก็เหมือนกับไอ้เสือสมิงนั่นแหละมันเห็นเราหลบซ่อนปลอดภัยอยู่ในนี้วิญญาณปีศาจที่สิงอยู่ในตัวมันก็สำแดงตนออกมาล่อเพื่อให้เราออกไปเป็นเหยื่อของมันเงาของผู้หญิงกับข้างคาวตัวนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆพูดตามประสาของบุญคำก็ว่า
ไอ้ค้างคาวมันแปลงตัวมาเป็นผู้หญิงให้บุญคำก็พลานใหญ่เห็นนั่นเองมันเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งผีแบบเดียวกับไอ้เสือโคร่งดำก็ไอ้ผีดิบตายซากนั่นเจอเอาหอกทาเลือดประจำเดือนของพลานใหญ่เข้าถึงได้เปิดอ้าวไปไม่ได้ยินเหรอมันร้องหวีดเป็นเสียงผู้หญิงเลยทีเดียวพรานใหญ่หรือนายหญิงจะไม่ยอมเชื่ออย่างบุญคำก่อนแล้วแต่บุญคำเชื่อว่าสุดว่าแต่บุญคำเชื่อที่สุดว่าวิญญาณของปีศาจผู้หญิงสิงมันอยู่แล้วก็เจอของดีขายแล้วดารินเงียบงันตาของหล่อนวาววามอยู่ในความมืดหล่อนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ด้วยตาตนเองแต่ก็ยอมรับว่าที่สะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นก็เพราะเสียงกรีดร้องโหยหวนอันเป็นเสียงคนชัดๆนั่นเองเห็นแต่เพียงเงาที่เกิดจากแสงเดือนเท่านั้นน่ะเหรอตอนที่โผล่ออกไปไม่ได้เห็นล่องรอยคนอันเป็นเจ้าของเงาที่บังแสงเดือนไว้บ้างเลยหรือยังไงหญิงสาวพยายามจะให้ได้ความจริงที่สุดจากรพินและบุญคำท่ามกลางจิตใจอันสั่นไหวสยองกล้าวจนบอกไม่ถูกรพินสั่นศีรษะเขาพิศวงจับอยู่ที่ใบหน้าอันกร้านเกรียมของเขาไม่น้อยไปกว่าหล่อนไม่เห็นครับเห็นเฉพาะภาพเงาที่ทาบลงมาทางปากโพรงขณะที่นอนแอบอยู่ในนี้เท่านั้นแหละแล้วเขาก็ชี้ตำแหน่งที่เงาปรากฏลำแสงให้เห็นให้หญิงสาวดูตรงนั้นแหละพอไหวตัวขยับจะออกไปเงาก็หลบแฝงเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินลับๆหล่อๆอยู่เช่นนั้นหลายอึดใจผมก็เลยตัดสินใจตามออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วจู่ๆไอ้ข้างคาวนรกนั่นก็พุ่งเข้าใส่มันคงหลบซุ่มอยู่ก่อนแล้วล่ะหลังก้อนหินอีกลูกนึงห่างออกไปเพียงเล็กน้อยการที่จะปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาได้จะต้องมีสิ่งอันเป็นเจ้าของเงาบังแสงไว้ไม่ใช่เหรอลอนพึมพำเบาๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองถ้าคุณเห็นเป็นภาพคนก็จะต้องมีคนมายืนบังแสงจันทร์ตรงนั้นแน่ๆอาจเป็นไอ้ผีดิบมันไตรก็ได้แต่ภาพเงาของมันเลือนลางดูไม่ถนัดคุณก็บังเอิญเห็นเป็นภาพของผู้หญิงไปจอมพรานสั่นหน้าอีกครั้งถามบุญคำดูก็ได้ครับเพราะเห็นกันชัดอยู่ถึงสองสายตาเงาที่ทอดลงมาก็ชัดเจนแจ่มใสถนัดที่สุดเห็นแม้กระทั่งเรือนผมยาวสยายเห็นสิ่งประดับบนศีรษะที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎแล้วก็ปลอกแขนตลอดจนกำไลข้อมือผมเองก็ยังแปลกใจอยู่จนเดี๋ยวนี้ว่าทำไมภาพเงานั้นเห็นได้ชัดเจนถึงเพียงนั้นราวกับภาพเงาในจอหนังตะลุงอย่างนั้นแหละมีมงกุฎปลอกแขนแล้วก็กำไลมือหล่อนอุทานเห็นแต่เพียงเงาก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าผู้หญิงคนนั้นงามมากลักษณะการแต่งกายก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือนางพญาอะไรสักองค์หนึ่งในสมัยโบราณสาบานได้ว่าไม่ใช่เงาของไอ้ผีดิบมันไตรดารินกายเย็นวาบสะดุ้งเข้าไปถึงหัวใจเบียดเข้ามาชิดเขาโดยไม่รู้สึกตัวละพินเสียงสั่นของหล่อนดังไม่เกินกระซิบเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันเขาตอบเสียงเหือดหล่อนควรจะนอนอยู่ในหีบแก้วผลึกภายในปราสาทร้างไม่ใช่หรอตามข้อสันนิษฐานของเราก็ถ้าเราสมมุติเช่นนั้นได้แล้วทำไมเราถึงจะไม่สมมุติต่อไปอีกบ้างว่าในเวลากลางคืนหรือเวลาอันเหมาะเจาะขนาดใดขนาดหนึ่งหล่อนจะไม่ออกมาเดินได้ฉันกลัวเหลือเกินน่ะดารินหลับตาลงกายสั่นเทิมเสียงหลุดรอดริมฝีปากออกมาเบาที่สุดจนบุญคำผู้นั่งห่างออกไปสองวาไม่ได้ยินทำไมจะต้องกลัวในเมื่อคุณหญิงอยู่กับคนที่ชื่อรพินไพรวันเขากระซิบตอบโอบไหล่กระชับแน่นแล้วหัวเราะออกมาเกล้าๆเสียดายเหลือเกินเสียดายที่ให้เห็นแต่เพียงเงาเท่านั้นอาจเป็นเจตพูดหรือว่าดวงวิญญาณก็ได้ก็สุดแต่ว่าเราจะเดากันไปขนาดนี้เราเข้ามาอยู่ในดินแดนหรืออาณาจักรของหล่อนแล้วไม่ใช่เหรอก็อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้กระมังถึงได้กลายเข้ามาให้เห็นเป็นการทักทายปราศัยแต่ผมไม่คิดว่าหล่อนจะต้อนรับเราด้วยดีนักหรอกแล้วหล่อนเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ข้างคาวตัวนั้นล่ะผมก็กำลังถามตัวเองอยู่เหมือนกันลองคิดดีๆสิหล่อนมาปรากฏเงาให้คุณเห็นคุณตามออกไปแล้วก็ปะทะกับข้างคาวใหญ่ตัวนั้นเสียงมันกรีดร้องเป็นเสียงผู้หญิงขณะที่ถูกคุณแทงด้วยหอกไม้บุญคำเชื่อเป็นคนละอย่างกับสิ่งที่ฉันคิดสันนิษฐานอยู่ในขณะนี้แกเชื่อของแกว่านั่นเป็นภาพปีศาจที่สิงสัตว์ร้ายตัวนั้นแล้วคุณหญิงคิดยังไงฉันอยากจะสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกับเจ้าผีดิบมันไตรและก็เสือโคร่งดำตัวนั้นก็ได้คือวิญญาณเดียวกันแต่ถ่ายทอดไปมาอาศัยอยู่ได้ในร่างกายสองร่างและวิญญาณที่แท้จริงก็คือพันธุมวดีนางพญาแห่งนิทรานครน่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาอีก
ว่าทำไมหล่อนจึงคิดปองร้ายเป็นศัตรูกับพวกเราและความเป็นมาทั้งหลายแหล่มันเป็นยังไงมันไตรนั่นน่ะมันเป็นผู้ร้ายแน่แต่อดีตนางพญาแสนสวยแห่งนครเนี่ยเหตุใดจึงต้องกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยหล่อนอาจจะตกอยู่ในอำนาจลี้ลับที่บีบบังคับไว้ก็ได้ตกอยู่ในอำนาจอาถรรพ์ซึ่งควบคุมอยู่เหนือกว่าให้กลายเป็นเครื่องมือทั้งที่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยหล่อนอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายถึงเพียงนั้นหรอกฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงคิดแบบนี้ฟังสิได้ยินเสียงอะไรไหมประโยคหลังหล่อนกระหืดกระหอบขึ้นพร้อมกับเขาเย่าแขนเขาโดยแรงในความเงียบวังเวงลมโชยผ่านยอดป่าเบื้องล่างมาจากด้านเหนือและในริ้วระลอกของลมอันเย็นเฉียบนั้นทั้งสามบุคคลที่หลบตัวอยู่ในโพรงถ้ำสำเนียกได้ถึงกระแสเสียงประหลาดชนิดนั้นปะปนแทรกมาด้วยมันเป็นเสียงสะอึกสะอื้นร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเจ็บปวดละคนไปกับความรันทดของสตรีนางหนึ่งเสียงพิราบชนิดนั้นประหนึ่งว่าจะบีบหัวใจให้เหี่ยวฟอจนแทบไม่มีเหลือและยึดเส้นเอ็นทุกส่วนให้กลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะสำเนียงที่ลอยลมมาอย่างลึกลับนั้นโอดโอยโหยหวนชวนให้ปริเวทนายิ่งนักบางครั้งแผ่วกลืนหายไปกับสายลมบางครั้งก็ดังแหลมกรีดแหวกมาในความเงียบคล้ายจะเป็นเสียงพร่ำเพ้อเอ่ยเรียกนามหนึ่งต่อมากระแสเสียงคร่ำครวญเพียกหานั้นก็ค่อยๆจางหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลายเป็นความเงียบสงบตามเดิมบุคคลทั้งสามยังคงนั่งสะกดใจนิ่งอยู่กับที่เงี่ยหูคอยจับเบาะแสสดับตรับฟังต่อไปอีกครู่ใหญ่ก็ไม่ปรากฏว่ามันจะแว่วมาให้ได้ยินอีกนอกจากลมดึกพัดผ่านกิ่งไม้อยู่เป็นระยะและน้ำค้างที่ล่วงลงมากระทบพื้นเปาะแปะทั่วไปละพินผมอยู่นี่ได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าได้ยินแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วคุณได้ยินเหมือนฉันไหมไม่ใช่เฉพาะเสียงล่ำไห้สะอึกสะอื้นเท่านั้นนะแต่มีเสียงคล้ายๆผู้หญิงร้องเรียกหาใครคนหนึ่งคุณหญิงได้ยินยังไงหูฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันได้ยินว่าวรมานช่วยข้าด้วยเถอะข้าเจ็บปวดทรมานมากแล้วเป็นสำเนียงกระแสเสียงของนางผู้พร่ำเพ้อเรียกหาชู้รักให้ช่วยแปลกมากผมกลับได้ยินไปอีกอย่างนึงคุณได้ยินยังไงผมได้ยินเสียงร้องว่ามันไตรไฟเย็นไม่อาจผ่อนปลนพิษบาดแผลของข้าได้เจ้าผู้เป็นนายแห่งข้าผู้เรืองไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปริติยามนจงเด้งถอนหอกจากอกข้าทีเถอะคุณพระช่วยคุณได้ยินอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันทำไมถึงได้ยินไปลักษณะเช่นนี้เสียงนั้นมันจะลอยมากระทบทางส่วนประสาทโดยตรงหรือทางดวงจิตก็ไม่อาจจะบอกได้แต่ผมสดับรับรู้ได้ในความหมายเช่นที่บอกไปแล้วอาการที่ได้ยินแบบเนี้ยเหมือนกับที่เราเผชิญหน้ากับมันไตรซึ่งเราได้พูดโต้ตอบกับมันเราพูดในภาษาของเราแล้วมันก็พูดในภาษาของมันแต่ก็เข้าใจกันได้อย่างประหลาดที่สุดเขากล่าวอย่างมึนงงแล้วต่อไปว่าลองถามบุญคำดูอีกคนแกได้ยินยังไงดารินหันไปถามบุญคำซึ่งนั่งตัวแข็งทื่อแกถูกปลุกให้ตื่นจากห้วงผวังด้วยการเรียกของนายหญิงบุญคำได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้และช่องหินฟังเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้นอกนั้นบุญคำไม่ได้ยินอะไรอีกตาพรานเท่าตอบแกไม่ได้ยินเสียงปรึกษาในลักษณะกระซิบกระซาบของบุคคลทั้งสองเมื่อครู่นี้ถ้างั้นเราสองคนเกิดอุปทานหลอกตัวเองไปใหญ่แล้วรับพินบอกที่ริมหูของหญิงสาววรมานดารินพึมพำกับตนเองอย่างสุดฉงนถ้ามันเกิดจากอุปทานคิดฝันได้ยินไปเองและฉันจะไปเอานามที่ไม่เคยได้ยินเนี้ยมาจากไหนวรมันวรมันน่ะอย่าไปสนใจคิดให้เสียเวลาเลยครับคุณหญิงผมเองก็เหมือนกันบอกกับคุณหญิงได้เป็นตุเป็นตะว่าผมได้ยินประโยคคำพูดร่ำร้องของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ถ้าจะให้ผมอธิบายผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าไฟเย็นผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันหมายถึงอะไรไฟที่ไหนมันถึงจะเย็นอย่างที่ผมได้ยินนั่นน่ะเราออกไปเก็บปืนกันดีกว่าเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วกล่าวจบเขาก็ฉุดข้อมือหญิงสาวแล้วพยักหน้าชวนบุญคำให้มุดลอดปากโพรงออกไปเบื้องนอกอีกครั้งเดือนลับเหลี่ยมเขาไปแล้วเหลือแสงจางๆไว้บนท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกทำให้หน้าผาบริเวณนั้นตกอยู่ในเงาคลุมเครือยิ่งกว่าเก่าทั้งหมดพากันไต่เกาะหมู่กันมาอย่างระมัดระวังตนขีดสุด
โดยอาศัยไฟฉายที่เหลืออยู่ในมือของบุญคำเพียงกระบอกเดียวเสียงหมาจิ้งจอกเห่าหอนแว่วมาจากชะง่อนเงาอีกด้านหนึ่งดารินฟังแล้วแสแยงเข้าไปทุกขุมขนแต่พรานใหญ่สูดลมหายใจลึกอย่างปลอดโปร่งเสียงของสัตว์ป่าสามัญที่เกิดขึ้นตามสภาพของมันเป็นสัญลักษณ์ให้เขาทราบได้ว่าใครที่แวดล้อมอยู่เป็นปกติธรรมชาติของมันแล้วไม่มีสิ่งใดแปลกปลอมให้ต้องพะวงถึงอันตรายใหญ่หลวงซึ่งจะมาในรูปที่เดาไม่ถูกขณะนี้เขาอยากจะได้ยินเสียงเสือคำรนเรียกหาคู่อยากจะได้ยินเสียงช้างไม่ลูกอ่อนเรียกหาลูกเพราะนั่นเป็นสัญญาณปกติธรรมดาหน้าอภิรมย์ของราวป่าในทัศนะพรานไพรเช่นเขาถ้าป่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงแมลงสักตัวนั่นสิเป็นสิ่งที่น่าคิดมากที่สุดทั้งหมดจำได้อย่างแม่นยำว่าปืนและไฟฉายตกหล่นอยู่ยังที่ใดบ้างในวินาทีฉุกละหุกที่สุดและตามไปเก็บเป็นลำดับเริ่มด้วยปืนสั้น .357 และไฟฉายที่กระเด็นหลุดมือไปจากมือรพินขณะที่ไอ้ข้างคาวนรกเข้าโจมตีต่อมาก็ไฟฉายของดารินแล้วก็มาพบจุด .44 แมกนัมที่หล่นอยู่ตรงชานหินถัดลงมาพร้อมกับกระสุนปืนสั้นที่ดารินทำตกไว้เรี่ยราดทั้งหมดช่วยกันเก็บลูกปืนเหล่านั้นอย่างละเอียดที่สุดและแล้วไม่นานนักต่างก็ลงมาถึงเชิงผาด้านล่างที่ทิ้งไรเฟิลทั้งสองกระบอกไว้มันยังคงอยู่ในลักษณะเดิมทุกอย่างพอช่วยขึ้นมาได้ทั้งรับพินและตะพรานเท่าก็รีบบรรจุกระสุนลงเต็มอัตราส่งนัดหนึ่งขึ้นประจำรังเพลิงไว้ทันทีด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าอำนาจที่สูญเสียไปชั่วขณะได้กลับคืนมาแล้วแล้วปืนของฉันล่ะดารินเอ่ยขึ้นอย่างกังวลขณะที่ฉายไฟลงไปยังป่าสักเบื้องล่างปืนสั้นของคุณหญิงตกอยู่ไกลจากที่นี่ลงไปมากแล้วก็เป็นทางเดียวกับไอ้ที่ไอ้ตะขาบนั่นเลื้อยลงไปเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะไปไกลสักแค่ไหนถ้าจะตามลงไปเก็บเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากรอให้สว่างซิก่อนดีกว่าถึงยังไงขนาดนี้เราก็ได้คืนมา2กระบอกแล้วต่างไต่ขึ้นมาหลบพักในถ้ำอีกครั้งเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงก็จะรุ่งเช้าบุญคำเอาฟืนที่เหลือมาก่อไฟเพื่ออาศัยไออุ่นมันหนาวซะจนแทบจะเหยียดนิ้วไม่ออกและไม่อาจนอนหลับลงได้ทั้ง3คนนั่งกอดเข่าอังไฟกองเล็กนั้นปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปคนละทางดารินพึมพำถามหาบุหรี่จากรพินก็เห็นใบหน้าอันเกรียมเป็นมันราวกับภาพปั้นนั้นยิ้มกร้านๆตอบว่าเสียใจเหลือเกินครับคุณหญิงมันหมดแล้วล่ะหลอนพยักหน้าอย่างรับรู้ไม่กล่าวอะไรอีกตาอันเมื่อลอยมองจับอยู่ที่เปลวไฟแลบเลียอยู่ในกองบุญคำก็ถามมาอย่างเอาใจบุญคำมีแต่ยาตั้งม้วนใบตองแห้งนายหญิงพอจะสูบได้ไหมว่าแล้วแกก็ยื่นกลักยามาให้นายหญิงหันมายิ้มแล้วสั่นศีรษะขอบใจมากบุญคำฉันสูบของบุญคำไม่ได้หรอกมันฉุนเหลือเกินรับพินเอื้อมมือมาหยิบกลักยาของตาพรานเท่าไปบรรจุม้วนช้าๆแล้วคาบไว้ในปากช่วยดุนฟืนในกองมันลนจ่อจนติดดีแล้วจึงยื่นส่งไปให้หญิงสาวดารินสบตาอันเป็นประกายอ่อนโยนคู่นั้นแล้วก็สุดที่จะปฏิเสธได้หล่อนรับมาสูบอย่างระมัดระวังเพื่อฆ่าเวลาและผ่อนปลนจิตใจอันกังวลกระสับกระส่ายอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ค้นพบว่าหล่อนพอจะสูบบุหรี่บ้านป่าแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อความจำเป็นขีดสุดมาถึงมันฉุนจนแทบจะทำให้สำลักแต่ก็ไม่เหลือบากว่าแรงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติเพื่อสนองตอบน้ำใจอันดีงามของใครคนหนึ่งที่มีต่อหล่อนตลอดมาหญิงสาวดูดอัดควันเข้าไป 3-4 ครั้งก็ส่งคืนให้เขาพรานใหญ่รับมาสูบต่อฉันเป็นห่วงชัยยันก็เมเหลือเกินน่ะในที่สุดเสียงแผ่วเบาของหล่อนก็รำพึงขึ้น2คนนั่นน่ะล่วงหน้าเรามาก่อนไม่รู้เขาจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราที่สมสารกันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเรื่องนี้มันสุดแต่บุญแต่กรรมน่ะนายหญิงบุญคำปลอบใจมานายทหารกันในแหม่มก็มีฝีมือพอตัวเอาชีวิตรอดมาได้ถึงป่านนี้แล้วถ้ามาอับจนเสียท่าในเวลาข้างหน้าก็แปลว่าถึงคราวจะตาขาดเอาจริงๆเทวดาฟ้าดินก็ช่วยไม่ได้ความจริงเรากระชั้นลอยเข้ามาทุกระยะนะก่อนหน้าที่จะปะทะกับตะขาบใหญ่2ตัวเมื่อเย็นเนี้ยเสียงปืนที่เรายิงสนั่นป่าน่าจะได้ยินไปถึงหูเขาบ้างถ้าเขาไม่ห่างเราเกินไปนักและก็ยังมีชีวิตอยู่ก็อย่างที่พรานใหญ่เคยบอกไว้แล้วนั่นแหละนายหญิงเสียงปืนในป่าเอาแน่ไม่ได้มันสุดแต่ว่าทางลมพัดไปทางไหนถ้าอยู่เหนือลมหรือมีเขาบางก็ไม่ได้ยินเหมือนกัน
ว่าแล้วตะพรานเท่าก็เอนกายลงนอนขดหันหน้าเข้าหากองไฟตามวิสัยเป็นอยู่อย่างง่ายๆของแกไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวลหรือขบคิดมากนักในสมองอันเป็นธรรมชาติของพรานไพรทั้งหลายปากพึมพำบอกต่อมาทั้งๆที่ตาหลับบุญคำว่านอนพักเอาแรงกันไว้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดหาทางกันใหม่นั่งเป็นทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแล้วชั่วอึดใจเดียวบุญคำก็ลาโรงกลนครอกไปง่ายๆพรานใหญ่เองก็นั่งกอดเข่าเอาใบหน้าซบลงกับท่อนแขนคงเหลือแต่หล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตายังสว่างโพลงอยู่ดารินชำเลืองมองดูเขาอย่างน้อยใจแล้วเอื้อมมือไปเขย่าโดยแรงรับพินสะดุ้งเงยหน้าขึ้นเหมือนกันเลยนะเจ้านายกับลูกน้องนึกจะหลับก็หลับได้ง่ายๆไม่นึกถึงคนที่กำลังตื่นอยู่มั่งเลยนี่จะทิ้งให้ฉันตื่นอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอผมยังไม่หลับหรอกครับเพียงแค่พักสมองคิดชั่วขณะเท่านั้นคุณหญิงไม่นอนพักที่ก่อนล่ะอีกนานนะกว่าจะสว่างหล่อนสั่นหน้าตอนนี้ฉันยังนอนไม่หลับหรอกในหูของฉันแว่วแต่เสียงครวญครางลึกลับนั่นตลอดเวลาหญิงสาวหยุดชะงักเงี่ยหูแล้วถอนใจยาวดูสิแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ยินอยู่รับพินเหยียดกายลงนอนเหนียวไล่ราชสกุลสาวให้เอ็นลงมาด้วยสวดมนต์ตั้งสติให้เที่ยงประเดี๋ยวก็หลับได้เองกว่าดารินจะหลับลงได้ก็กระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่พอฟ้าสางบุญคำผู้มีโอกาสพักผ่อนได้มากที่สุดก็ปลุกหนุ่มสาวทั้งสองขึ้นทั้งหมดใช้เวลาตระเตรียมตัวเพียงไม่กี่อึดใจก็พร้อมที่จะประจนกับวันใหม่ในแบบไม่รู้อนาคตน้ำค้างยังเปียกชุ่มและหินยังลื่นขณะที่ทั้งสามไต่ลงมายังตีนผาพอถึงตำแหน่งที่ลงมาเก็บปืนเมื่อคืนนี้ต่างก็เผชิญกับความฉงนฉงายอีกวาระหนึ่งลูกคาเทวดาที่ไหนเมตตาหาอาหารมาวางให้เราเนี่ยบุญคำร้องขึ้นลูกคาเทวดาที่ชื่อแง่สายนะสิดารินตอบโดยเร็วอย่างไม่ต้องคิดด้วยความปิติยินดีกลางลานหินเกลี้ยงๆเห็ดโคนดอกใหญ่ๆ 5-6 ดอกและมันเสาอีกหลายหัววางกองไว้อย่างเป็นระเบียบเหมือนจะมีเจตนาโดยตรงเพื่อให้สังเกตเห็นง่ายรพินขมวดคิ้วนิดนึงและกราบไปตามพื้นบริเวณนั้นก็เห็นรอยเท้าที่เหยียบน้ำค้างไว้ใหม่ๆไม่มีอะไรที่จะต้องให้สงสัยไปอย่างอื่นเลยเขาจำรอยเท้าคู่นั้นได้ดีเท่าๆกับรอยเท้าของตนเองตลอดระยะเวลาที่แกะรอยติดตามกันมาอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของชีวิตในขณะนี้และลำพังบุคคลทั้งสามเองในขณะนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามื้อแรกของวันจะแสวงหามันมาได้จากที่ไหนแล้วก็โดยวิธีใดการที่พบสิ่งพอประทังชีวิตได้มาวางรอไว้ให้แม้จะเป็นเพียงแค่หัวเผือกหัวมันก็จัดว่าวิเศษที่สุดแล้วและก็ป่วยการที่จะไปคิดสอดแสวงหาร่องรอยของผู้ที่นำมาวางไว้ให้เพราะมันลึกลับเท่าๆกับพูดผีป่าเสียเวลาก่อไฟกันที่นั่นเพื่อเผามันย่างเห็ดบรรจุกระเพาะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแสงเรืองรองของตะวันก็เริ่มสาดให้เห็นบนปลายยอดไม้บนเขาสูงและไอ้น้ำค้างระเหยเท่าแล้วเท่ารอดแง่ทรายก็ยังไม่ยอมทอดทิ้งเรามันจะทิ้งเราได้ยังไงนายหญิงมันต้องการจะลากเราไปให้ถึงที่ที่มันต้องการบุญคำว่าแปลว่าเขารู้เห็นการเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลาและก็รู้ด้วยในความจำเป็นของเราทุกระยะเมื่อคืนนี้แง่ทรายอาจจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆที่พักของเราก็ได้แต่น่าแปลกเหลือเกินในข้อที่ว่าเขาไปแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนนะในขณะที่เราเผชิญหน้าก็อันตรายหลายกาจใครจะไปรู้นายหญิงไอ้นั่นเดี๋ยวนี้มันเป็นผีไม่ใช่คนเพราะพรานใหญ่ไม่ยอมเอ่ยปากคำใดทั้งสิ้นตาพรานเท่าบุญคำจึงทำหน้าที่พูดกับนายหญิงแทนให้เสร็จสิ้นจากอาหารมื้อที่แร้นแค้นที่สุดเพียงแค่ให้ยังชีพอยู่ได้รับพินกับบุญคำก็ช่วยกันราไฟเราจะย้อนลงตามทางเดิมเขาบอกกับหล่อนหาไรเฟิลของคุณหญิงให้พบซะก่อนจากนั้นก็จะคลำรอยของคุณชายันกับเมที่เราตามค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นวานต่อไปทั้งสามเดินผ่านป่าสักตีนเนินซึ่งเมื่อเย็นวานวิ่งกระเจิงกันมาอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมทั้งใช้สายตาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอากาศกำลังชุ่มชื่นเย็นสบายไอดินและกลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดโชยมากระทบจมูกเคล้าไปด้วยละอองน้ำค้างช่วยให้สดชื่นขึ้นเพราะทางเดินอันโปร่งโล่งและกว้างขวางพอสมควรต่างเดินเรียงหน้ากระดานมาด้วยกันไม่นานก็ถึงตำแหน่งที่ลาดชันลงไปสู่เบื้องล่าง
สิ่งแรกที่เห็นก็คือซากของตะขาบยักษ์ตัวแรกที่ระพินยิงไว้ยังนอนหงายทอดลำตัวอันใหญ่ยาวอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงระพินมองสำรวจถี่ถ้วนในละแวกที่ต่ำลงไปอย่างไม่ไว้วางใจสนิทนักเขาเริ่มนำลงไปก่อนเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีอะไรกระตกกระตากแล้วมาหยุดพิจารณาอีกครั้งเมื่อถึงตำแหน่งที่จำได้ว่าดาลินถลายลื่นเสียหลักทำไรเฟิลพลัดร่วงลงไปชะโงกหน้าดำๆมองๆอยู่อึดใจเดียวก็ไต่ทางลงไปโดยเร็วแล้วดารินซึ่งเพิ่งจะมาถึงชานพักตรงนั้นก็เห็นเขาชูจุด300เวเทอร์บีของหล่อนขึ้นรออยู่บนนั้นไม่ต้องตามลงมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางลงอีกด้านนึงทางนี้มันชันมากเสียงเขาร้องตะโกนบอกครู่เดียวก็ไต่กลับขึ้นมาถึงส่งปืนให้หญิงสาวผู้รอรับอยู่แล้วด้วยความปิติยินดีพระเจ้าทรงโปรดฉันไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ใช้มันอีกหล่อนยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้เป็นครั้งแรกแทบจะยกปืนขึ้นจูบแล้วรีบตรวจสอบสภาพและกระสุนที่บรรจุอยู่โดยเร็วไม่มีอะไรบกพร่องเสียหายไปเลยเพียงแต่หล่อนจะบรรจุเพิ่มเติมให้เต็มอัตราในแมกกาซีนเท่านั้นความอบอุ่นเชื่อมั่นก็กลับคืนมาพร้อมมูลไม่มีใครติดใจที่จะเข้าไปสำรวจดูซากของตะขาบใหญ่โดยใกล้ชิดเหตุการณ์ที่เผชิญมามันทำให้หมดความรู้สึกในด้านอยากรู้อยากเห็นลงแล้วกับเจ้าสัตว์ประหลาดยุคโลกล้านปีนั้นเพียงแต่ชายตาชำเลืองดูว่ามันจะไม่เคลื่อนไหวขึ้นมาสำแดงเดชใดๆขึ้นได้อีกเท่านั้นแล้วก็เร่งตัดทางลงมาสู่ดงพริกป่าโดยเร็วไม่นานนักก็บรรลุถึงบริเวณเริ่มต้นก่อนจะถูกไล่กวดมีรอยเลื้อยลากตัวไปอย่างสะบักสะบอมของเจ้าตัวที่สองซึ่งพลาไปเมื่อตอนดึกที่แล้วมันบ่ายหน้าไปทางตะวันตกผ่านเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งลงไปสู่หุบเขาใหญ่อันแลทะมึนมืดลึกล้ำและภายหลังจากตรวจรอยของชายยันกับมาเรียพบต่างก็โล่งอกสบายใจขึ้นที่ทิศทางไปของบุคคลทั้งสองเป็นคนละทางกับที่เจ้าสัตว์ร้ายเลื้อยไปบุญคำออกหน้าสาวรอยดิ่งไปด้วยสัญชาตญาณพรานของแกตามเดิมหลักฐานการผ่านล่วงหน้าไปก่อนของคนทั้งสองยังทิ้งไว้ให้เห็นไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยฟันกิ่งไม้ไว้เป็นระยะระยะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของมาเรียประเดี๋ยวขึ้นสูงประเดี๋ยวลงต่ำสลับกันอยู่เช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จักกี่มอและกี่มาบแต่ในระยะหลังนี้สังเกตได้ว่าทั้งชายันและมาเรียเลือกเดินไปในหนทางที่สะดวกไม่บุกรกชัดนักถ้ามายึดแนวห้วยก็อาศัยทางด่านอันโล่งเตียนดารินพูดตลอดเวลาส่วนมากใช้วิธีก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวบัดนี้เริ่มใช้สายตาสังเกตไปตลอดระยะหล่อนพยายามค้นหาตามภูมิประเทศที่ผ่านไปด้วยความรู้สึกว่าอาจจะพบร่องรอยหลักฐานของการเคยเป็นเมืองมาก่อนแต่ก็ผิดหวังรอบด้านมันเป็นป่าเขาดงดิบสูงสูงต่ำๆต้นไม้ก็ล้วนแต่มีอายุเก่าแก่จนยากที่จะคันเนได้สังเกตจากลำต้นอันใหญ่โตมโหฬารของมันคุณพอจะทายถูกไหมสองคนนั่นน่ะยึดถือหลักอะไรในการเดินดารินเอ่ยถามขึ้นแผ่วเบาขณะที่พรานใหญ่สาวเท้าขึ้นมาเคียงระหว่างที่หล่อนเดินเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีหลักอะไรให้ยึดได้นอกจากเดินดาวส่งไปตามเรื่องแต่คงจะมีจุดหมายอย่างเดียวกันกับเราในขณะนี้ก็คือพยายามสังเกตภูมิประเทศเพื่อแสวงหาซากเมืองเก่าครั้งแรกก็เห็นบุกซอกซอนไปในที่รกแต่ระยะนี้พยายามเลือกหาทางเดินที่สบายขึ้นชั่วโมงเต็มๆผ่านไปทั้งสองพูดกันเพียงครั้งเดียวอันเนื่องจากเป็นเวลาเช้าที่อากาศเย็นชื้นและได้พักผ่อนกันมาบ้างพอสมควรทั้งสามจึงมีโอกาสที่จะเร่งฝีเท้าทำเวลาได้อย่างเต็มที่ผ่านดงตอนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยลูกหวายและลูกไข่เน่าตาพรานเท่าเดินเก็บสายย่ามหลังของแกไปพรางตาก็สอดสายขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อค้นหาสัตว์ประเภทที่ทำให้ผลไม้หล่นเกลื่อนพื้นเหล่านั้นพรานใหญ่ก้มลงเก็บไข่เน่าขึ้นมา 2-3 ลูกใส่ปากกัดที่เหลือส่งมาให้หญิงสาวกระซิบยิ้มๆสมัยเมื่อยังพรั่งพร้อมสมบูรณ์พูนสุขเคยถามผมว่าข้าวลิงเป็นยังไงนี่ยังไงล่ะครับลองดูสิจะได้รู้รสท้องแท้สักทีดารินยิ้มตอบขันๆรับมาโดยดีเดินแทะกินไปเคียงคู่กับเขาดีเหมือนกันรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลไม่มีผิดอย่าล้อเล่นนะจริงๆกินข้าวลิงแล้วถ้าไต่ต้นไม้ได้เร็วขึ้นเหมือนลิงก็จะดีหรอกรับรองถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นจริงๆเราจะไต่ต้นไม้ได้เร็วกว่าลิงซะอีก
ดูเมื่อเย็นวานนี้เป็นตัวอย่างก็ได้หลอนหัวเราะแล้วทุบหลังเขาบุญคำผู้เดินมองสูงอยู่เบื้องหน้าหันกลับมาเอานิ้วแตะริมฝีปากไว้เป็นสัญญาณไม่ให้เอะอะแล้วโบกมือเรียกทั้งสองย่องเข้าไปแกชี้ขึ้นไปบนยอดยางสูงลิฟอะไรหญิงสาวกระซิบถามตื่นใจเต้นระทึกขึ้นมาอีกเพราะคาดอะไรไม่ถูกกวางโจรนั่งบังใบไม้หล่อหน้าดำๆออกมาโน่นตรงง่ามไม้ที่ถอดลงมาเหนือพุ่มเถาวัลย์ซ้ายมือนายหญิงมือเที่ยงเที่ยงสอยลงมาทีเถอะรอดตายไปได้อีกมือดารินเฉียบไวพอใช้เขม่นจ้องอยู่อึดใจเดียวก็เลยเห็นเป้าหมายอันลับๆหล่อๆนั้นตามการสะกิดของตะพรานเท่าหล่อนขยับไรเฟิลแต่ระพินจับมือไว้กระสุนไรเฟิลทุกนัดมีค่าที่สุดในขณะนี้สงวนไว้ดีกว่าใช้จุด22ไกลเหลือเกินฉันไม่แน่ใจว่าปืนสั้นจะได้ผลส่งมาให้ผมเร็วหญิงสาวล้วงย่ำหลังส่งจุด22แมกนัมให้เขาอย่างรีบร้อนรับพินกัดริมฝีปากแน่นเดินเลี่ยงเข้าบังกิ่งไม้อันมีลักษณะเป็นง่ามบรรจงพาดปากกระบอกอันค่อนข้างยาวเข้ากับง่ามนั้นถือตัวปืนประคองแน่นไว้ทั้งสองมือแล้วกลั้นใจเล็งมันลั่นเปรี้ยงออกไปด้วยเสียงแหลมหนักแน่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกริบลงตามเดิมโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นบอกแล้วไม่เชื่อยอมเสียลูกไรเฟิลสักนัดดีกว่าดารินบ่นอ่อยๆตะพรานเท่ายกมือขึ้นเกาหัวแกลกๆพึมพำอุบอิบอยู่ในลำคอท่าทางจะเสียดายมากความทึบของกิ่งไม้ที่เป็นม่านอำพรางอยู่ทั่วไปทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปของมันได้รับผินเองก็โคลงหัวเดินออกมาจากง่ามไม้ที่ใช้พาดยิงอย่างหมดหวังเขาเดินกลับออกมายังไม่ถึงที่ทั้งสองยืนอยู่ก็มีเสียงสิ่งหนึ่งพลัดร่วงลงมาจากที่สูงปะทะใบไม้กิ่งที่ต่ำลงไปดังผัวเพะและพันลมอู้ลงมาได้ยินอย่างถนัดไม่ถึงอึดใจก็กระแทกพื้นพลักดังสนั่นดารินชันคอหน้าตื่นส่วนตาบุญคำแทบกระโดดร้องลั่นออกมาเอ้าไงยังงั้นล่ะนายไม่ทันจะขาดเสียงแกก็ห่อแนบบุกป่าสวบสาบตรงเข้าไปโดยเร็วครู่เดียวก็ยิ้มหน้าบานกลับออกมาหิ้วข้างดำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งผ่าปลายหางตวัดโค้งมาคล้องคอทำเป็นที่หิ้วเรียบร้อยมาด้วยปากของตะพรานเท่ายังมีคราบเลือดข้างแดงเถือกแกเชือดคอมันดื่มเลือดสดๆแล้วกับจะกลายเป็นผีดิบไปอีกคนกระสุนจุด22แมกนัมทะลุเข้ากลางอกและคงฝังอยู่ภายในเพราะไม่มีรอยผ่านออกอาจเป็นเพราะระยะไกลเกินไปหรือไม่เช่นนั้นก็เจาะผ่านกิ่งไม้ย่อมๆที่บางตัวมันไว้ก่อนแล้วระยะที่มันสงบนิ่งไปอึดใจใหญ่ๆโดยไม่สำแดงปฏิกิริยาใดๆขึ้นภายหลังเมื่อกระสุนลั่นก็คือระยะที่มันพยายามเกาะกิ่งไม้ไว้อย่างทรหดแต่ในที่สุดก็หมดแรงปล่อยตัวร่วงลงมาหม่องพื้นดารินกระพริบตาปริบๆภายหลังจากสำรวจข้างตัวนั้นแล้วก็หันไปมองหน้าคนยิงซึ่งเบ้ปากยักไหลแทนความหมายของการบอกว่าเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะฟลุกได้ถึงเพียงนี้ส่งปืนกระบอกนั้นคืนไปให้เจ้าของหล่อนพยักหน้าบอกว่าเก็บไว้ที่เป้หลังของคุณดีกว่าคราวหลังจะได้ไม่ต้องมาขอให้เสียเวลาแต่รพินสั่นหัวบอกหน้าตาเฉยไม่ดีหรอกครับเรื่องอะไรจะมาฝากผมไว้เห็นหนักเก็บไว้ในย่ามของคุณหญิงนั่นแหละดีแล้วหญิงสาวค้อนบนอะไรอุบอิบแล้วรับคืนไปโดยดีบุญคำเอาข้างมัดติดเข้ากับหลังของแกแล้วนำออกต่อไปอย่างกระปรี้กระเปร่าชั่วโมงต่อมาก็พบกับรอยหยุดพักของคนทั้งสองบนพื้นราบเรียบใต้เงาไม้ใหญ่มีรอยก่อไฟย่างเนื้อและกลบไว้อย่างเรียบร้อยภายหลังที่ผละไปรับพินพิจารณาดูด้วยความหวังที่แจ่มใสขึ้นทุกขณะเมื่อวานนี้ขณะที่เราไปพบรอยพักนอนครั้งแรกของเขาตรงกำแพงคูเมืองโบราณนั่นสองคนมาหยุดพักชั่วขณะตรงนี้มันคงจะเป็นเวลาเดียวหรือไล่เลี่ยกับเรานั่นแหละตรวจดูให้ดีสิเป็นรอยพักตอนกลางวันของเมื่อวานหรือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดารินสงสัยพยายามจะใช้สายตาของตนเองค้นหาหลักฐานอื่นๆแต่บุญคำตอบแทนพรานใหญ่มาว่ารอยพักชั่วคราวเพื่อกินอาหารนายหญิงต้องเป็นเวลากลางวันของเมื่อวันวานถ้าพักเมื่อคืนจะต้องมีรอยนอนนี่ไม่มีการวินิจฉัยได้ถูกต้องกับความเป็นจริงย่อมเป็นหลักสำคัญยิ่งในการติดตามรอยเพราะมันหมายถึงระยะเวลาอันแน่นอนของฝ่ายที่ล่วงหน้าผ่านไปก่อนด้วยมันเพิ่งจะเป็นเวลา10นาฬิกาเศษเท่านั้นเองและทุกคนก็ยังแข็งแรงสดชื่นไม่ได้อ่อนเพลียมากมายนักการติดตามจึงรุดหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละและเร่งฝีเท้ายิ่งขึ้นอากาศยังไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป
หนทางก็ปลอดโปร่งสะดวกยิ่งเพราะระยะต่อไปทั้งชัยยันและมาเรียยึดเส้นทางด่านไปตลอดไม่ได้ไต่เขาหรือบุกพงรูปการของบุคคลทั้งสองสังเกตจากรอยไปแสดงว่าไม่ได้พบกับเหตุการณ์ตื่นเต้นใดๆมาทำให้ต้องเปลี่ยนทิศหรือเกิดการเพ่นหนีกันอย่างชุลมุนเลยตอนนึงมีรอยเบี่ยงลงข้างทางเพื่อแสวงหาลำห้วยคล้ายๆจะค้นหาน้ำซึ่งป่าบริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้ำให้พบเลยแล้วก็พบรอยถาวรน้ำถูกตัดจากนั้นก็ย้อนขึ้นมาสู่เส้นทางเดิมอีกรับพินและบุญคำสามารถอ่านพฤติการของบุคคลทั้งสองได้อย่างปลุกปลงราวกับตาเห็นจากร่องรอยที่ทิ้งไว้เหล่านั้นพอสะดุดใจคิดถึงน้ำจอมพลางก็ตรวจน้ำที่ติดตัวของคณะเขาในทันทีนั้นแล้วก็พบด้วยความกังวลว่ามีเหลือติดกระติกของเขาอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นดารินหมดเกลี้ยงไปนานแล้วทว่าแต่แล้วอีกประมาณไม่กี่นาทีจะเที่ยงวันท่ามกลางอากาศที่เริ่มอบอ้าวทวีขึ้นทุกคนเหงื่อออกชุ่มโชกกายท้องฟ้าเบื้องบนอันแผดกล้าด้วยดวงอาทิตย์ก็เริ่มมืดสลัวลงกระแสลมเย็นพัดมาจากด้านเหนือพัดกันโชกมาเป็นระยะเมฆดำก้อนใหญ่กำลังทอดต่ำลงมาทาบอยู่กับยอดเขาเบื้องหน้าฟ้าคำรามครื้นครันและแลบอยู่แปรปราบฝุ่นละอองและใบไม้บนทางด่านปลิวหมุนกระจัดกระจายว่อนไปหมดเอ๊ะฝนมันดักเราอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นายบุญคำครางออกมาเบาๆขณะที่ยกมือข้างหนึ่งขึ้นป้องตากันฝุ่นที่ปลิวสวนเข้ามาปะทะหน้ากระแสลมแรงพัดผ่านช่องเขาเข้ามาจนแทบจะทำให้สัวเซเป่าผ้าขาวม้าที่โพกศีรษะของตะพรานเท่าหลุดปลิวไปจนต้องวิ่งไล่ตะครุบรับพินกับดารินปลดสายรัดของหมวกสักหลาดที่สวมอยู่ลงมารัดคางไว้ทุกคนลืมตากันแทบไม่ขึ้นเรากำลังขาดน้ำก็ดีเหมือนกันให้มันตกลงมาเถอะจะได้ช่วยให้เย็นๆแล้วก็มีกำลังเดินได้ดีกว่าร้อนๆดารินว่าท่าทางมันจะมีทั้งฝนทั้งพายุบุญคำกลัวมันจะลบรอยของนายทหารกับนายแหม่มซะหมดถ้าเกิดพายุใหญ่ยิ่งแล้วเลยลอยหายหมดความวิตกของบุญคำตรงกันกับรพินเขาแงนหน้าขึ้นไปมองดูท้องฟ้าอันมืดครึ้มนั้นอย่างหนักใจภายหลังจากพิจารณาดูภูมิประเทศแวดล้อมรอบด้านก็บอกว่าเราอยู่ในระหว่างแอ่งก้นกระทะมีภูเขาสูงล้อมรอบพายุใหญ่คงติดเขาข้างบนหมดและฝนก็คงไม่ตกหนักหนานักเพราะลมบนแรงมากเล็กฝีเท้ากันเข้าเถอะข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นหุบท่านหนักหนานักบางทีเราอาจจะอาศัยหลบในหุบนั่นก่อนกล่าวจบเขาก็ฉุดแขนดารินออกเร่งฝีเท้าขึ้นอีกในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินทั้งสามรุดหน้ากันไปอย่างเร่งรีบละอองฝนเริ่มจะโปรยปลายลงมาเปลี่ยนบรรยากาศอันระอุอ้าวให้เย็นฉ่ำลงอย่างรวดเร็วขณะเมื่อทั้งสามลงทางลาดมาบรรจบกระดานช้างอันกว้างใหญ่ซึ่งทอดลงไปสู่หุบเขาสูงชันสองด้านดูราวกับจะเป็นกำแพงกันไว้สองฝากทางเบื้องบนมืดทะมึนไปด้วยหมอกฝนปกคลุมยอดไม้สูงบนเขามัวมนไปหมดเสียงครางอู้อย่างน่ากลัวแต่ในระหว่างช่องหุบอันเป็นทางกว้างประมาณ30เมตรทอดเป็นทางโค้งสูงสูงต่ำต่ำไปในระหว่างช่องเขานี้ฝนยังไม่รุนแรงนักบางทีจะเป็นเพราะติดยอดเขาข้างบนเสียก่อนคงปลิวปลายลงมาเฉพาะละอองบางๆเท่านั้นทุกคนจ้ำไปพลางแงนมองอากาศเบื้องบนไปพลางอย่างไม่สู้จะสะดวกใจนักเสียงฟ้าคำรามดังสะเทือนสองฝั่งเขาอยู่ตลอดเวลานครแห่งความหลับดารินพึมพำขณะที่แงนมองขึ้นไปยังยอดเขาอันเขียวครึ้มไปด้วยสายฝนหนักและลำต้นไม้ใหญ่ที่โยนแกว่งไกวอยู่ไปมาอย่างน่าสะพรึงกลัวเนี่ยจะเป็นอิทธิฤทธิ์อาถรรพ์อะไรอีกหรือเปล่านะคิดเสียว่าเจ้าป่าปราณีประทานน้ำมาให้เราดีกว่าตลอดเวลาเราพบแต่ความแห้งแล้งไม่เคยได้เห็นฝนมาตั้งนานแล้วพรานใหญ่ตอบมาอย่างปลอบใจยิ่งลึกต่ำลงไปกระแสลมที่พัดอู้อยู่ก็เบาบางลงเป็นลำดับอากาศสลัวเหมือนตอนใกล้ค่ำครั้งแรกรพินเริ่มลังเลว่าบุคคลทั้งสองที่ล่วงหน้ามาก่อนจะมุ่งลงสู่ด่านใหญ่นี้หรือไม่เพราะพื้นเป็นหินแข็งไม่เหลือรอยอะไรจะให้สังเกตได้และอีกประการหนึ่งก่อนที่จะบรรจบกับด่านใหญ่ตัดเข้าไปในช่องเขานี้มีทางด่านเล็กแยกอ้อมไหลเขาไปอีกด้านนึงแต่การที่จำเป็นจะต้องหาที่หลบฝนและพายุทำให้เขาเลือกเส้นทางลงหุบด้านนี้โดยลืมคำนึงถึงการตามรอยลงชั่วขณะครั้นเดินลึกเข้ามาในครู่ใหญ่ก็เฉลียวคิดขึ้นมาได้เขาตะโกนบอกความไปยังบุญคำผู้เดินก้มหน้าก้มตาจ้ำอ้าวไปเบื้องหน้าตาพรานเท่าจึงหยุดชะงักหันรีหันขวาง
ึดใจเดียวแกก็ปราดเข้าไปที่ซุ้มไม้เล็กๆก้อนหนึ่งงอกอยู่ในระหว่างซอกหินริมทางแล้วหันมาป้องปากตะโกนบอกไม่ผิดทางหรอกนายทางนี้แหละถูกต้องแล้วเมื่อรพินกับดารินตามเข้ามาถึงแกก็ชี้ไปที่ต้นเสือหมอบกิ่งหนึ่งที่ชะโงกล้ำริมทางออกมามีรอยฟันขาดไว้รพินยิ้มออกมาได้ไม่กล่าวอะไรอีกโบกมือให้รุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพอลงจากเนินอีกลูกหนึ่งก็ถึงทางที่ทอดเรียบไปในระดับพื้นราบอุดมไปด้วยฝุ่นคราวนี้มองเห็นรอยเท้าของคนทั้งสองที่ประทับไว้อย่างชัดเจนที่สุดไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังตรวจสอบอะไรกันอีกทั้งสิ้นเพราะหนทางบังคับให้มุ่งไปเบื้องหน้าอย่างเดียวอันเนื่องมาจากกำแพงผาสองด้านที่ขนาบไว้ขณะนั้นเองเชือกรองเท้าของดารินข้างขวาก็ขาดออกเพราะเปื่อยยุ่ยเต็มทีอันเนื่องมาจากย่ำสมบุกสมบันมานานหล่อนทรุดตัวลงนั่งที่ก้อนหินริมทางจัดการร่อนสายเพื่อผูกใหม่รับพินหยุดรออยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณ15ก้าวภายหลังจากหล่อนตะโกนร้องบอกให้ทราบขณะที่ก้มลงผูกเชือกสายตาของหล่อนมองลงไปที่พื้นอันเป็นรอยย่ำของชายยันและมาเรียอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็สะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งทำให้ชะงักจ้องนิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจต่อมาก็ลงคุกเข่ากับพื้นก้มลงพิจารณาอย่างใกล้ชิดอะไรครับคุณหญิงพรานใหญ่ผู้เห็นอาการของหล่อนอยู่ทุกขณะร้องถามมาอย่างสงสัยละพินเสียงของดารินสั่นพร่าหน้าตื่นมาดูอะไรนี่แล้วรับพินไพรวันสาวเท้าตรงเข้ามาอย่างรีบร้อนพอถึงและมองเห็นในสิ่งที่ดารินเอานิ้วชี้เงียบๆอยู่ในขณะนี้เขาก็เย็นวูบเข้าไปถึงสันหลังอุ้งตีนขนาดชามกะละมังย่อมๆปรากฏย่ำอยู่กับพื้นฝุ่นทับรอยเท้าของชายยันและมาเรียไปมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สุดที่จะบอกได้เพราะความที่เดินจ้ำกันไปอย่างรีบด่วนทำให้ไม่ทันเฉลียวสังเกตทั้งสองสบตากันแวบหนึ่งขณะนั้นบุญคำผู้ล่วงหน้ากำลังจะเดินขึ้นเนินก็เกิดความสงสัยหันกลับมาดูเห็นเจ้านายทั้งสองหยุดมองอะไรอยู่ที่พื้นก็ออกเดินนำอ้าวย้อนมาแกอ้าปากขยับจะถามก็พอดีพรานใหญ่เอาปลายลำกล้องของไรเฟิลชี้ลงไปให้ดูไอ้โคลงดำสมิงพลายนั่นแกร้องลั่นออกมาอย่างตะลึงลืมตาโพรงโดยไม่พูดคำใดกันเลยในขณะนั้นบุญคำตรวจรอยย้อนหลังไปอย่างร้อนรนในขณะที่พรานใหญ่ก็ไล่ลอยเบื้องหน้าในระยะใกล้ๆส่วนดารินยังนั่งหน้าตื่นอยู่ที่เดิมครู่เดียวทั้งสองก็แยกตรวจไปด้านตรงข้ามคนละทางก็เพนกลับเข้ามาอย่างที่ดารินนั่งอยู่พบไหมรอยมาเริ่มต้นจากตรงไหนบุญคำเอามือเกาหัวกรากๆสีหน้างงเอ๊ย้อนหลังลงไปก็ไม่มีนะนายรู้สึกจะเริ่มต้นตรงนี้แหละนายตรวจไปข้างหน้าเห็นอีกหรือเปล่าล่ะจอมพรานเม้มปากหันกลับไปมองยังพื้นด้านหน้าอีกครั้งมีมันตามหลังทับรอยไปทีเดียวเมื่อกี้นี้เราก็แต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินไม่ทันสังเกตดีที่คุณหญิงบังเอิญเห็นเข้าเลยยำแท้บุญคำเองเดินไปข้างหน้าก็ไม่ทันดูเหมือนกันนึกไม่ถึงแกสะบดพึมพำแล้วหันมาทางนายหญิงนายหญิงเห็นเข้าได้ยังไงเนี่ยฉันนั่งลงผูกเชือกรองเท้าลอยมันตรงหน้าฉันพอดีหล่อนบอกเกือบไม่มีเสียงแน่ใจเหรอว่าเป็นรอยไอ้โคร่งดำตัวนั้นน่ะ 100% นายหญิงเว้นแต่ว่าจะมีเสือใหญ่ขนาดมันอีกตัวแล้วอยู่ไม่อยู่ทำไมมันถึงจะเพิ่มมาเริ่มต้นเดินทับรอยสองคนนั่นตรงนี้มันคงไม่ห่อมาก่อนแล้วมาเดินลงตรงนี้ไม่ใช่เหรอดารินว่าผุดลุกขึ้นยืนตามองสำรวจขึ้นไปยังป่าอันสูงชันของฝั่งเขาทั้งสองด้านรับพินกับบุญคำเคลื่อนไหวจากที่อีกครั้งต่างแยกออกไปตรวจค้นหาตามชายผาซึ่งเต็มไปด้วยกอไม้ทึบแล้วชั่วไม่กี่อึดใจบุญคำแยกไปทางฝั่งด้านซ้ายมือก็ร้องเรียกมาเบาๆพรานใหญ่กับดารินปลาดเข้าไปบนหนทางอันตัดชันประดุดกำแพงผานั้นมีรอยกรวดลูกรังถล่มร่วงลงมาเป็นทางและกิ่งไม้เล็กๆ 2-3 กิ่งหักพื้นอันอุดมหนาทึบไปด้วยฝุ่นก็มีรอยเท้าคู่หน้าประทับไว้ลึกบอกให้ทราบในทันทีว่าไอ้มหาการซึ่งมีวิญญาณร้ายของมันไตรเข้าสิงกระโจนลงมาด้านนี้มันตัดทางลงมาจากเขาสูงเบื้องบนบรรจบทางด่านที่ชัยยันกับมาเรียล่วงหน้าไปก่อนและสะกดตามหลังไปในเส้นทางอันเดียวกันมันไต่เขาลงมาดารินฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองขณะที่แงนมองกวาดระดับสูงขึ้นไปเป็นลำดับผาด้านนี้สูงชันเหลือเกินเกือบจะเป็น90 องศากับระดับพื้นล่างมันลงมาได้ยังไงกันเนี่ยไม่น่าจะเชื่อเลย
มันลงมาได้นายหญิงรอยของมันที่เห็นอยู่นี่บอกชัดอยู่แล้วล่ะหญิงสาวหันไปมองหน้าจอมพรานด้วยลมหายใจที่ไม่ทั่วท้องสองคนนั่นถูกมันสะกดหลังไปแล้วไม่ทราบว่าจะรู้ตัวหรือเปล่ารับพินไพรวันเองในขณะนี้ก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอย่างที่สุดร่องรอยที่เห็นบอกให้รู้ได้ว่าไอ้เสือผีสิงลงจากเขาย่องตามหลังสองคนนั่นไปจะทอดระยะการติดตามกระชั้นชิดหรือห่างเพียงไรก็ไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ชัยยันกับมาเรียจะเฉลียวคิดรู้สึกตัวในมฤตยูที่สะกดเป็นเงาอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรก็ยากที่จะคเนได้เช่นกันแต่ที่รู้แน่ก็คือทั้งสองชีวิตแขวนอยู่บนปลายจมูกมัจจุราชแล้วและจากเวลาที่มันเริ่มย่องตามหลังคนทั้งสองมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นแล้วเพราะมันห่างกันหลายชั่วโมงก่อนหน้าจะมาพบเข้าณที่ใดที่หนึ่งในหนทางเบื้องหน้าอาจเป็นจุดวาระสุดท้ายของชายยันกับมาเรียก็ได้คิดในทางที่ดีไว้ก่อนเขาเอ่ยขึ้นเคร่งขรึมถ้ามันสาวรอยเข้าไปชิดจนถึงระยะอันตรายทั้งสองคนนั่นก็ควรจะรู้สึกตัวไหวทันและก็เตรียมรับมือได้ฉันไม่ไว้ใจชายยันเลยเขายังอ่อนหัดนักแต่ผมไว้ใจเมียเท่าๆกับไว้ใจพรานมือดีคนหนึ่งลำพังคุณชายยันคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจเพียงแค่ย่องตามโดยไม่มีโอกาสที่จะเข้าเล่นงานเลยก็ได้นายหญิงไม่ต้องกลัวเชื่อบุญคำเหอะพรานเท่าสอดขึ้นโดยเร็วอย่างมั่นใจถ้านายแหม่มยังไม่หมดเลือดประจำเดือนมันไม่กล้าเข้าถึงตัวหรอกไม่ว่าไอ้ผีดิบหรือไอ้โครงดำอย่างมากก็คอยย่องสะกดตามดูอย่างเดียวเท่านั้นแหละดารินหันไปมองดูหน้าแกอย่างน้อยที่สุดคำพูดของบุญคำก็ทำให้เกิดใจชื้นขึ้นช่วยกันภาวนาขอให้เป็นจริงอย่างนั้นเถอะหลอนพูดเหมือนกระซิบสัมผัสใหม่ได้เข้ามาสู่ความรู้ของบุคคลทั้งสามแล้วมันกลุ้นไปด้วยความเร่าร้อนและกระวนกระวายใจการเดินตามรอยเต็มไปด้วยบรรยากาศกริ่งเกรงหวั่นกังวลอย่างไรบอกไม่ถูกเท่าๆกับที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตนมากขึ้นอย่าคิดว่าเรามุ่งตามสองคนนั่นเพียงอย่างเดียวจอมพรานกระซิบข้างหูหญิงสาวมันอาจดักเราอยู่ข้างหน้าก็ได้พยายามมองสูงและระวังให้มากถ้าหากผ่านก้อนหินใหญ่ริมทางหญิงสาวยิ้มเกรียมๆปลดไรเฟิลที่สะพายมาตลอดลงมาถือไว้ในมือบุญคำยึดถือตามความเชื่อมั่นของแกตัดไม้ลำต้นตรงขนาดเหมาะมือริมทางออกมาท่อนหนึ่งเสี้ยมปลายแหลมเป็นหอกอย่างที่รพินเคยทำเอาผ้าอนามัยที่เปื้อนประจำเดือนและแกพกติดตัวมาตลอดเวลาออกมาลูบทาตรงปลายแล้วถือกระชับมั่นไว้ในมือเดินลิ้วนำไปเบื้องหน้าเวียงไรเฟิลประจำตัวเข้าเฉียงไหลอย่างไม่แยแสรอยของเจ้ากาลพยัคฆ์ทับรอยเท้าของยายยันและมาเรียตลอดระยะทางที่ไต่ขึ้นเนินจนกระทั่งทอดลงสู่ที่ต่ำอีกครั้งจึงแยกตัดขึ้นเขาริมทางตรงชะง่อนหินใหญ่ทั้งหมดชะงักลงอีกครั้งมันทิ้งรอยสองคนนั่นแล้วนี่ดารินร้องขึ้นบุญคำหัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลำคออย่าเชื่อว่ามันทิ้งรอยนายหญิงมันจะต้องหาทางอ้อมไปดักหน้าแน่ๆรับพินไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นเขาพิจารณาดูรอยที่ไอ้โครงผีสิงแยกไต่ขึ้นเขานั้นเพียงอึดใจเดียวก็ออกรุดหน้าต่อไปโดยเร็วตามเส้นทางเดิมและก็จริงดังว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นต่างก็พบรอยของมันเดินไปในทางเดียวกับสองคนนั่นอีกครั้งมีรอยตัดวกลงจากเขาเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่รับพินจะต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่ออ่านรูปการอาจเป็นไปได้ว่ามันแยกมาสกัดดักหน้าบุคคลทั้งสองอาจเพียงแค่คอยดักสังเกตหรือดักซุ่มหาโอกาสจู่โจมเข้าเล่นงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วจังหวะไม่ให้ภายหลังเมื่อชัยยันกับมาเรียผ่านไปแล้วก็เริ่มลงมาเดินตามต่อไปหรือมิฉะนั้นสาเหตุที่มันหลบแยกขึ้นเขาตอนแรกก็อาจเป็นเพราะทั้งสองเริ่มไหวตัวรู้สึกทันในการย่องสะกดติดตามของมันอยู่และเตรียมการรับมือจึงจำเป็นต้องหลบไปชั่วขณะหรือมิฉะนั้นก็โดยแผนการล้ำลึกอะไรชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถจะคาดคิดไปถึงแต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะทางที่ติดตามอ่านรอยมาบอกได้แต่เพียงยังไม่มีการปะทะเกิดขึ้นในที่สุดด่านช้างที่เป็นช่องทางเดินมาในระหว่างหุบเขาอันสลับซับซ้อนก็โผล่ออกมาสู่แอ่งกระทะอันกว้างใหญ่ตอนหนึ่งและเมื่อนั้นเองฝนที่ถูกกันมาแต่เพียงละอองก็ซัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
สภาพของดงดิบที่ค่อนข้างจะทึบอยู่แล้วบัดนี้มืดสนิทไปหมดได้ยินแต่เสียงพายุฟ้าคำรนและกิ่งไม้ที่หักโค่นสนั่นหวั่นไหวอื้ออึงไปทั้งดงการติดตามรอยจำเป็นต้องหยุดชะงักลงในบัดนั้นทั้งสามรีบข้ามลำห้วยขนาดใหญ่ที่ทอดขวางหน้าอยู่ไต่ขึ้นโคกสูงตอนหนึ่งและได้ที่พักหลบฝนในโพรงไม้ใหญ่เหนือฝั่งห้วยมีเนื้อที่แคบจำกัดเพียง2ตารางเมตรพอให้เข้าไปนั่งเบียดกันอยู่ได้กว่าจะหาที่พักได้ทุกคนก็เปียกฝนชุ่มโชกตัวเวียนซะจริงๆเทวดาเอ้ยมันจะซัดหนักไปนานสักเท่าไหร่นี่บุญคำสมบทพรมปลดผ้าเขาม้าขึ้นมาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเอากระบอกไม้พายออกไปรองน้ำฝนที่ไหลหยาดลงมาตามเถาวัลย์ถ่ายลงสู่กระติกน้ำอีกทีนึงรพินแงนหน้าขึ้นไปมองส่วนหนึ่งของท้องฟ้าที่เห็นได้จากยอดไม้อันโอนเอ็นแกว่งไกวอยู่ด้วยความหนักใจมันช่ำน้ำมืดมัวไปหมดแสดงว่าไม่มีทางจะหยุดลงในระยะอันใกล้นี้มันเทกระนำลงมาราวกับฟ้ารั่วดารินเอ็นหลังพิงรากไม้ขาข้างหนึ่งเหยียดราบอีกข้างหนึ่งชันข่าวขึ้นหลับตาลงหยาดน้ำเกาะพร้าวเป็นเม็ดไปตลอดทั้งใบหน้าปัญหาการขาดน้ำหมดสิ้นไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาแทนที่ฝนย่อมเป็นอุปสรรคสกัดกั้นการเดินทางให้ล่าออกไปอีกและลบร่องรอยของชายยันกับมาเรียเสียหมดสิ้นยิ่งกว่านั้นสภาพอันชื้นแฉะฉ่ำนองของดงดิบจะทำให้ลำบากต่อการเดินและการดำรงชีพเป็นอย่างยิ่งรพินขอบุหรี่ใบตองแห้งจากบุญคำไปมวนช้าๆในความเงียบซึ่งมีแต่เสียงพายุกระหน่ำป่าอื้ออึงอยู่ในขณะนี้สมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดอันหนักอึ้งชำเลืองมองไปทางราชสกุลสาวซึ่งเวรหรือกรรมก็ไม่ทราบได้ที่บันดาลให้ต้องมาตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันเห็นหล่อนคงหลับตานิ่งเหมือนจะเข้าภวังค์อยู่เช่นเดิมแล้วก็บังเกิดความสมเพชจนบอกไม่ถูกอดรำพึงไม่ได้ว่าไม่ควรเลยที่สาวสวยผู้สูงศักดิ์อัครฐานเลิศด้วยวิชาความรู้ผู้นี้จะต้องมาตกอยู่ในภาวะลำบากยากแค้นเลือดตาแทบกระเด็นรวบกับเขาเช่นนี้น้ำฝนหรือน้ำตาก็ไม่ทราบได้ไหลรินลงมาที่ร่องแก้มอันคล้ำซีดและโดยไม่รู้สึกตัวจอมพรานเอื้อมมือไปกรีดเช็ดให้อย่างอ่อนโยนสัมผัสอันปราณีถนอมเช่นนั้นปลุกหลอนให้สะดุ้งลืมตาขึ้นไม่สบายหรือเปล่าครับคุณหญิงหลอนฝืนยิ้มให้สั่นศีรษะถอดหมวกออกสลัดน้ำบนเส้นผมเปล่าเพียงเต้นเหนื่อยและก็อยากจะพักสงบเท่านั้นรับพินเอาผ้าพลาสติกประจำตัวออกมาปูภายในบริเวณโพรงแคบใช้ผ้าขาวม้าปูทับข้างบนอีกชั้นหนึ่งนอนพักสิก่อนก็ได้ถึงยังไงเราก็ต้องพักที่นี่จนฝ่าฝนจะหายสงสัยว่าจะอีกนานสายตาที่แลมาเป็นประกายแห่งความขอบคุณและไว้วางใจสนิทยิ้มน้อยๆแล้วก็สรรหน้าอีกครั้งอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวตามนิสัยทรนงไม่หรอกท่านนอนเราก็นอนด้วยกันตื่นก็ตื่นพร้อมหน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างเราร่วมกันทั้งนั้นแม้กระทั่งความตายโปรดอย่ากังวลกับฉันเลยถ้าจะกรุณาก็ช่วยมวนบุหรี่ให้สักตัวนะรับพินมวนบุหรี่และส่งให้หล่อนหญิงสาวรับมาสูบพ่นควันแล้วหยิบผ้าขาวม้าของเขาที่ปูอยู่กับพื้นขึ้นมาเช็ดละอองฝนที่จับอยู่บนลำกล้องไรเฟิลของหล่อนให้แห้งสนิทมีหนำซ้ำยังช่วยเช็ดปืนของเขาที่วางอยู่ใกล้ๆด้วยลักษณะอันทรหดเข้มแข็งกลับคืนมาเหมือนเดิมกลบซ่อนร่องรอยของความอิดโรยโหยละเหี่ยวไว้ได้อย่างน่าชมเชยจอมพรานทอดสายตาพินิจดูน้องสาวคนสวยที่เคยแสนหยิ่งพยศของนายจ้างด้วยความรู้สึกอันชื่นชมสรรเสริญและประทับใจเงียบๆราชสกุลสาวผู้เคยผิวบางราวกับหยกผู้นี้สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเกินคาดแม้กระทั่งบุรีบ้านป่าอันฉุนกึกและมีกลิ่นรสต่ำสามอย่างยิ่งสำหรับชาวกรุงทั่วไปบัดนี้หล่อนก็สูบมาได้หน้าตาเฉยคาบเน้นไว้ด้วยฟันหน้ามือก้องวนอยู่กับการเช็ดทำความสะอาดไรเฟิลและดูเหี้ยมเกรียมบึกบึนดอกฟ้าที่กลายมาเป็นพลับพลึงไพรเขาคิดอยู่ในใจและก็ยิ้มออกมาพอดีกับที่หล่อนเงยขึ้นไปพบโดยบังเอิญหยุดชะงักจ้องตานิดนึงอย่างเฉลียวใจแล้วก็เลิกคิ้วถามยิ้มอะไรเหรออยากมีกล้องถ่ายรูปชักภาพคุณหญิงตอนนี้ไว้คิ้วงามคู่นั้นขมวดทำไมเหรอจะได้ให้เจ้าตัวเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกในอนาคตข้างหน้าห
ากว่าอนาคตนั้นไม่สั้นเกินไปนักหล่อนถอดบุหรี่ออกจากปากถมเศษยาเส้นที่ติดดิ้นลงกับพื้นถามย้ำทำไมรพินยักไหล่ใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมือนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์คนที่นายรพินพบที่สถานีกักสัตว์ของคุณอัมพลเลยถ้าจะเหลือเหมือนเดิมอยู่บ้างก็อย่างเดียวเท่านั้นคือความทรนงดารินยิ้มเลี่ยนๆฉันดำคล้ำผอมโซหน้าตาเกือบจะกลายเป็นลิงเป็นข้างไปแล้วใช่ไหมหาไม่ได้สวยเข้มดุดันน่ารักน่าบูชาและน่าคารวะน้ำใจเสียยิ่งกว่าสุภาพสตรีสำอางโฉมลักษณะดีแต่ปีกลายเย่อหยิ่งไว้ตัวคนนั้นซะอีกผมไม่ศรัทธาหม่อมราชวงศ์หญิงคนนั้นเลยสักนิดแต่ศรัทธาต่อพระพลึงไพรคนนี้มากกว่าหล่อนเช็ดปืนของเขาเสร็จจับขึ้นโยนผลักไปให้โดยแรงอย่างกระแทกกระทันจอมพรานรับไว้ได้อย่ามาเรียกฉันว่าพระพลึงไพรนะเสียงนั้นห้วนขึงขังปั้นหน้ายิงถึงจะพลาดพลั้งตายอยู่ในป่าวิญญาณของฉันก็จะกลับกรุงเสมอไม่คิดจะอยู่ป่าอย่างคุณหรอกผมทราบในข้อนั้นและก็ขอภาวนาช่วยทั้งแรงกายแรงใจสารพัดเพื่อที่จะให้คุณหญิงได้กลับไปเป็นสมบัติของอารยธรรมตามเดิมดอกฟ้าน่าจะกลายมาเป็นดอกหญ้าไม่ได้หรอกแม้ว่าบางขณะอาจจะหล่นลงมาเกลือกดินแต่สักวันหนึ่งก็จะต้องลอยคืนสู่ฟ้าตามเดิมหญิงสาวนิ่งเหมือนสายตาออกไปสู่สายฝนเบื้องนอกที่หยาดพราวลงพรมดินดอกฟ้าหล่อนคิดแต่ก็ปรารถนาที่จะแอบอกดินใครเล่าจะรู้ถ้าไม่คิดสอยก็เหมือนเสียเถอะที่ดอกฟ้านั้นจะโน้มกิ่งลงมาเงียบงันตันใจกันไปคนละความคิดห่างออกไปวาเศษเบื้องหน้าตะพรานเท่าบุญคำนั่งกอดเขานิ่งเหมือนตอไม้แกก็กำลังเข้าพวังอยู่เหมือนกันนานๆพอน้ำเต็มกระบอกไม่ไผ่ก็ถ่ายใส่กระติกเสียทีนึงครั้นแล้วหล่อนก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการว่าถ้าฝนตกอย่างนี้ไปถึงค่ำเราจะทำยังไงกันก็เห็นจะต้องหยุดค้างคืนกันตรงนี้เองไม่มีทางจะคืบหน้าต่อไปได้เป็นเสียงตอบเรียบๆจากพรานไพรซึ่งงำความรู้สึกได้ดีพอๆกันไหนๆเราก็ลำบากกำลังมากแล้วไหนๆเราก็ลำบากกำลังมากแล้วทำไมถึงไม่เดินมันไปทั้งฝนตกๆอย่างนี้ดีซะอีกมันจะไม่ทำให้เหนื่อยนักยิ่งหยุดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาไปเท่านั้นเราต้องการติดตามสองคนนั่นเพื่อให้รู้ข่าวของเขาเร็วที่สุดไม่ใช่เหรอฝนตกหนักมากไม่รู้จะเอาอะไรไปที่สังเกตร้อยสองคนนั่นก็ถูกลบไปหมดแล้วอีกอย่างนึงการกรำฝนไปโดยไม่รู้กำหนดแน่นอนว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่จะทำให้เราลำบากมากถ้ามีความจำเป็นขีดสุดเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณหญิงเป็นหมอก็เคยโดนกับตัวเองมาแล้วคงทราบดีว่ามันร้ายกาจสักแค่ไหนในการที่จะต้องเปียกน้ำชุ่มกันไปตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนกลางฝนหนักอย่างเนี้ยไปไม่ไหวหรอกนายหญิงพายุแรงด้วยดีไม่ดีต้นไม้ล้มทับตายแล้วเราจะหลงออกนอกทางกันไปใหญ่บุญคำร้องบอกมาอีกคนดารินพยักหน้าช้าๆความจริงหล่อนก็พอจะมองเห็นในเหตุผลของคนทั้งสองอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบ่นเบาๆว่าเพิ่งจะบ่ายสามโมงเศษเท่านั้นเองมันมืดแล้วก็ย่ำค่ำทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเต็มไปด้วยอุปสรรคกวากหนามเหลือเกินนะเห็นข้าวฝนทีแรกก็ดีใจว่าจะได้กินน้ำและก็เดินได้สะดวกแต่แล้วมันก็ตกลงมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหวังว่าคงไม่โดนน้ำป่าซ้ำขึ้นอีกล่ะก็ยังไม่แน่เหมือนกันทำนายอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นในป่าแต่เราอยู่ในที่สูงมีลำห้วยใหญ่เป็นที่ระบายน้ำอยู่แล้วคงไม่กระไรนักหรอกถ้าสมมติว่าน้ำมันจะหลากมาจริงๆสองคนนั่นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็คงไม่สบายไปกว่าเรานักหรอกคิดว่าคงอยู่ในรัศมีฝนเช่นเดียวกับเราเหมือนกันสังเกตดูท้องฟ้าอาณาเขตเมฆฝนมันกระจายกว้างเหลือเกินอย่างน้อยก็คงไม่ต่ำกว่าบริเวณ10ตารางไมล์สมมติว่าฝนหายดารินเต็มไปด้วยปัญหาข้องใจสารพัดอย่างแล้วลอยสองคนนั้นหายไปหมดเราจะตามเขายังไงเอาให้ถึงเวลานั้นแล้วเราจะคิดกันต่อไปพรานใหญ่ตอบเหมือนเช่นที่เคยตอบทุกครั้งไม่มีอะไรจะทำได้ในขณะนี้นอกจากนั่งจับเจ้ารอฝนซาเม็ดพร้อมกับความคิดที่วกวนเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างบุญคำจัดการลอกหนังข้างฆ่าเวลาไปพลางแกผลัดผ้าเขามาถกเขมรกรำเม็ดฝนที่รั่วลงมาจากยอดไม้อันมีกิ่งใบปกคลุมทึบอยู่เหนือศีรษะ
ออกไปยังต้นไม้ย่อมๆเบื้องหน้าตัดกิ่งมันออกให้เหลือติดคาง่ามอยู่ในลักษณะเหมือนขอเกี่ยวเอาทวันห้อยคอเจ้าข้างเคราะห์ร้ายแขวนไว้แล้วกรีดหนังตั้งแต่คอลงมาจดส่วนล่างดำเนินการถอดเสื้อออกอย่างแคล่วคล่องชำนาญดารินนั่งกอดเข่ามองดูตะพรานเท่าถลกหนังข้างอย่างใจลอยนิ่งขรึมไปถ้าหมุนเข็มนาฬิกากลับย้อนไปสู่ความโผล่เพลของเมื่อเย็นวานขณะที่ฝ่ายติดตาม3คนปะทะกับตะขาบใหญ่บนเนินป่าสักฝ่ายที่ล่วงหน้าอย่างปราศจากจุดหมายที่แน่นอนมาก่อนได้ตายข้ามลำห้วยแห้งอันกว้างใหญ่นี้ขึ้นมาแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อนความมืดจะย่างเข้ามาเดินหาทำเลที่พักดงทึบบริเวณนี้สำหรับเมื่อวานมันแสนจะแห้งแล้งและเงียบสงัดอากาศอ้าวระอุแม้แต่ใบไม้เล็กๆก็ไม่กระดิกสองหนุ่มสาวต่างผิวผู้ร่วมชะตากรรมเผชิญกับปัญหาหนักในเรื่องน้ำต่างแสวงหาได้อย่างแร้นแค้นตามเถาวัลย์บางชนิดและตามโพรงคาคบไม้โดยอาศัยสังเกตการลงกินของพวกนกเกือบ10ชั่วโมงเต็มๆที่เดินๆหยุดๆกันมาเป็นระยะนับตั้งแต่เริ่มต้นในตอนเช้าตรู่จากบริเวณฝั่งทานใหญ่ที่พบกำแพงโบราณทั้งชัยยันและมาเรียพยายามตรวจหาร่องรอยของพรรคพวกที่พลัดพรากกระจัดกระจายกันออกไปอย่างไม่รู้อนาคตขณะเดียวกันก็พยายามสำรวจหาเงื่อนงำของอาณาจักรในอดีตการแต่ก็ไม่พบวี่แววที่จะให้เห็นสภาพอันเคยเป็นตัวเมืองมาก่อนเลยหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะป่าเขาลำนาไพรอันเป็นฉากอำพรางไว้หมดมาเรียฮอบมันอ่อนเปรี้ยกระปกกระเปียกไปกว่าเช่นที่เคยเป็นอยู่ทุกวันเพราะสภาพทางร่างกายเกี่ยวกับรอบเดือนของหล่อนแต่ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาและแม้ความอิดโรยนั้นจะปรากฏออกโดยแววตาอาการแต่ชัยยันก็ไม่ได้ยินเสียงปริปากคำใดจากแม่สาวเลือดผสมแม้แต่คำเดียวหล่อนทอละหดขาดใจเขาเองก็ใช่ว่าจะเป็นนักเดินที่มีฝีเท้าแข็งขันอะไรนักทั้งสองบุกบันกันไปตามแต่กำลังกายจะอำนวยให้ได้หิ้วจูงลากฉุดกันไปตามยถากรรมบางขณะก็หยอกล้อหัวร่อต่อกระซิกบางขณะก็เงียบขรึมไม่พูดคำใดกันเลยเขาทั้งสองไม่มีโอกาสจะรู้หรือเฉลียวคิดได้เลยว่าถ้าเพียงแต่เขาหยุดอยู่กับที่เพียงไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงในเวลากลางวันเท่านั้นจอมพรานรับพินไพรวันกับดารินและบุญคำก็จะกวดหลังเข้ามาทันกันเพราะค้นพบวีแววเขาเงื่อนของเขาทั้งคู่แล้วแต่นี่จึงมีสภาพเป็นการเดินหนีกันอย่างน่าเสียดายที่สุดเป็นการเดินที่ฝ่ายข้างหน้าไม่รู้ตัวว่าถูกติดตามและฝ่ายหลังก็คะเนหรือคาดการไม่ถูกว่าทิศทางเดินจะบ่ายหน้าไปยังจุดหมายใดที่จะออกก้าวสกัดกั้นดักหน้าได้จะทำได้ประการเดียวก็เพียงเร่งฝีเท้าไล่รอยไปเท่านั้นระยะมันก็ทิ้งกันห่างสุดกูหรือเสียงปืนที่จะแววถึงกันได้ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะผจญภัยร้ายเช่นไรสองคนอ่อนระหวยโรยแรงกันลงไปทุกขณะตามแสงตะวันที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขาแดดผีตาพระอ้อมสาดเหลืองแสดมัวตาจับอยู่บนทิวยอดไม้สูงเหมือนจะสะกดให้เดินหลงเข้าไปสู่แดนอันหาทางออกไม่ได้ต่างเดินโซเซปัดเป๋กันไปเหมือนคนเมาเหล้าตามด่านเล็กๆที่เลื้อยคดเคี้ยวไปในระหว่างสองฝั่งรกทึบครั้นแล้วทันทีนั้นเองมาเรียซึ่งเดินอยู่ด้านหลังชัยยันห่างเพียงแค่เอื้อมก็จับไหล่เขาไว้บีบโดยแรงเมื่อหันกลับมาเขาเห็นหล่อนยืนเบิกตาสว่างโพร่งอย่างตื่นพร้อมผิดไปจากอาการโผเพที่เห็นมาในระยะ2ชั่วโมงหลังดูแข็งแกร่งปราเปรียวขึ้นในฉับพลันทำไมชัยยันกระซิบมาเรียขมวดคิ้วนิ่งอยู่ครู่ตาเป็นประกายวาวดึงเขาให้ออกพ้นทางด่านเลี่ยงเขาบังโคนไม้ใหญ่ริมทางรู้สึกว่าจะมีอารายย้องตามหลังเรามาฉันได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งถูกเหยียบหักกับพื้นมันไม่ใช่เสียงที่เราเดินเหยียบเองอดีตนายทหารปืนใหญ่ตาลุกหูพึ่งขึ้นในทันทีพยายามเงียบฟังเสียงอยู่อึดใจเต็มๆแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรผิดปกติทั้งสิ้นสอดสายสายตาออกไปยังปลายทางด่านเบื้องหลังและพุ่มพงในละแวกข้างเคียงทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในสภาพปกติคุณเหนื่อยเกินไปนะเมประสาทหูอาจจะแววไปเองก็ได้หรือบางทีกิ่งไม้แห้งมันอาจจะตกลงมากับพื้นแม่มสาวสั่นศีรษะอย่างมั่นใจขยับลูกเลื่อนแผ่วเบาตรวจดูกระสุนที่ประจำอยู่ในรังเพลิงอีกครั้ง
แล้วค่อยๆปิดกั้นลูกเลื่อนลงเอี้ยวใบหน้าเช็ดเหงื่ออันชุ่มโชกกับลายเสื้อเชื่อฮะหูฉันไม่เคยฟังอะไรผิดมันไม่ได้เพิ่งจะมาดังเอาเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกตัวตั้งแต่เกือบครึ่งชั่วโมงที่แล้วคอยสังเกตฟังมันทุกระยะแล้วก็เพิ่งจะมาแน่ใจเอาเดี๋ยวนี้เองชัยยันเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าพอขึ้นจากลำห้วยมาเรียก็ลงไปเดินอยู่ด้านหลังเขาซึ่งครั้งแรกเขาเข้าใจว่าหลอนเด็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากจึงให้เขาเป็นผู้นำซึ่งความจริงหลอนคงจะสำเนียกถึงสิ่งผิดปกตินั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่พอเราหยุดมันก็หยุดมันคงฟังเสียงจากเราอยู่เหมือนกันฉันคิดว่าห่างไม่เกิน40หลาออกไปนี่เองป่ารกบังมันไว้ชายหนุ่มมองดูสภาพป่าและแสงยามเย็นที่เริ่มมืดสลัวลงทุกขณะอย่างหนักใจเพราะตระหนักได้ดีว่าถ้าความมืดย่างเข้ามาปกคลุมสนิทเมื่อไรอัตราเสียเปรียบจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคุณคิดว่ามันเป็นอะไรปลาเดียวก็รู้คุณทำตามที่ฉันบอกหน่อยได้ไหมจะให้ทำยังไงล่ะออกเดินต่อไปตามด่านนี้พยายามเดินให้ฝีเท้าหนักๆเหยียบกิ่งไม้ให้ลั่นหรือแกล้งพูดคุยอะไรไปคนเดียวก็ได้ทำเหมือนว่าคุณเดินไปกับฉันโดยปกติแล้วคุณล่ะฉันจะดักมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วหลอนก็กล่าวต่อมาโดยเร็วเมื่อเห็นเขาอ้าปากจะคัดค้านไม่ต้องห่วงเราไม่ควรจะแยกกันเลยนะในภาวะอย่างเงี้ยมันจำเป็นคุณแกล้งเดินไปตามทางด่านนี้ไม่ไกลนักหรอกไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหลงพลัดกันประเดี๋ยวฉันตามคุณได้เร็วเข้าชัยยันพยักหน้าอย่างเข้าใจในสถานการณ์เช่นนี้การตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วเท่านั้นที่จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและถ้าไม่เชื่อมาเรียผู้ซึ่งมีพิชานเหนือกว่าเขาในด้านเรื่องพงไพรแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครที่ไหนอดีตนายทหารหนุ่มตบไหล่เพื่อนสาวต่างผิวหนักหน่วงแล้วหนีบไรเฟิลไว้ในซอกแขนลักษณะพร้อมที่จะใช้การในทุกขณะฝืนใจผิวปากทรงเดชไม่เป็นเพลงออกเดินย่ำฝีเท้าหนักๆเหยียบใบไม้กรอบแกรบไปตามแนวทางด่านเล็กๆอันคดเคี้ยวนั้นบางขณะก็ส่งเสียงพูดกันพึมพำมาเรียมองตามหลังเขาไปอยู่ครู่เดียวชายยันก็ลับร่างไปจากทางโค้งซึ่งมีป่าบังอยู่แม่มสาวเอามือทั้งสองอันเปียกเหงื่อขึ้นลูบกับก้นกางเกงเดินป่าจนแห้งสนิทแล้วฉวยไรเฟิลประจำตัวขึ้นแอบซุ่มเงียบกริบอยู่หลังโคนต้นไม้ที่เดิมตาคมวาวจ้องสำรวจสวนไปเบื้องหลังรอคอยสำสำเนียงหรือภาพอะไรที่จะปรากฏขึ้นกับสายตาแน่ละเจ้าสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นเป้าอย่างถนัดทันทีถ้ามันโผล่ออกมาให้เห็น 2-3 อึดใจผ่านไปอย่างเงียบสงบคงได้ยินแต่เสียงย่ำสวบสาพางไกลออกไปเป็นลำดับของชัยยันทางด้านหลังเท่านั้นนอกจากนั้นหลอนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมาเรียกัดลิ้มฝีปากอย่างคลางแคลงทางด้านชัยยันนั้นเดินเตะใบไม้ทำเสียงโครมครามไปเด็กพักหนึ่งก็ชะลอฝีเท้าลงเมื่อพบตนเองยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบวังเวงอันน่าสยองกล้าวเสียงผิวปากก็ค่อยๆแผ่วเหือดหายไปกลายเป็นความเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นรอบด้านขมุกขมัวมืดมนลงเป็นลำดับและไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ตระหง่านและพุ่มพงอันเป็นเงาลี้ลับเสมือนจะมีวิญญาณชั่วร้ายซึ่งเป็นศัตรูคอยจ้องที่จะเอาชีวิตอยู่มันจะเกิดจากสังหรณ์หรืออุปทานอย่างใดก็สุดที่จะบอกได้แม้จะมาขับจิตใจให้กล้าแข็งมั่นคงเช่นไรก็ตามเขาก็อดที่จะบังเกิดความพระสยองหวาดระทึกลงเสียได้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเอกาเหมือนตนจะเดินหลงอยู่เพียงคนเดียวทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามาเรียฮอปมันเพื่อนตายอยู่ห่างเขาออกไปไม่ไกลนักมันเป็นครั้งแรกที่เขาแยกทางห่างออกมาจากหล่อนจนมองไม่เห็นทำให้ห่วงกังวลหนาวสะท้านขึ้นเข้าขั้วปอดอย่างไรบอกไม่ถูกชัยยันเลี่ยงเข้าหาโคนไม้ริมทางและหยุดฟังเสียงเงียบเหลือเกินเงียบจนได้ยินเสียงลมในหูลั่นอยู่กริ่งๆไม่มีวี่แววระแคะระคายใดๆจากเพื่อนสาวต่างผิวที่ดักคอยนาทีสำคัญอยู่เบื้องหลังเขาภาวนาอยากจะให้ได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นโดยเร็วจะได้วิ่งย้อนกลับไปดูแต่มันก็ไม่มีเขาเงินอะไรทั้งสิ้นประมาณ 5-6 นาทีที่ความเงียบชวนให้เล่าร้อนระสับระส่ายนี้ครองบรรยากาศอยู่ในส่วนประสาทอันคอยระแวงอยู่ก่อนแล้วบัดดลนั่นเองชัยยันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ลั่นแกรกขึ้นเบาๆจากดงทางด้านซ้ายมือของด่านเขาหันขวับไปจ้องทางนั้นโดยเร็วด้วยหัวใจที่เต้นแรงประทับปืนขึ้นไหล่จ้องแต่ก็มองไม่เห็นอะไร
เสียงนั้นดังขึ้นครั้งเดียวก็กลืนหายไปในความเงียบอันน่าคิดครั้นแล้วต่อมามันก็ย้ายไปอยู่ทางด้านหน้าคราวนี้เป็นเสียงเท้าของอะไรสักอย่างหนึ่งเหยียบแผ่วเบาลงไปบนไม้แห้งที่หล่นเกลื่อนพื้นมีอาการเหมือนเจ้าของเสียงกำลังจะโผล่ออกมาจากโค้งซุ้มไม้ที่บังอยู่ชัยยันเลาะกำบังโคนไม้คอยหมุนตัวตามจ้องไรเฟิลระวังอยู่เช่นนั้นแล้วเขาก็แทบจะตะโกนสาบแช่งลั่นออกไปเมื่อสำเนียกเสียงชัดเจนของการมองผ่านพุ่มไม้แต่คราวหลังนี้มันดังมาทางด้านขวามือเจ้าสิ่งลึกลับนั้นจะวนเวียนอยู่รอบตัวเขาทีเดียวดูประหนึ่งจะเจตนายั่วหรือไม่ฉะนั้นก็หลอกหลอนชัยยันกัดกรามแน่นนึกภาวนาและท้าทายมันอยู่ในใจขอให้มันโผล่ออกมาเห็นตัวสักนิดเท่านั้นเขาก็พร้อมที่จะปล่อยกระสุนออกไปแต่นี่มองไม่ได้เห็นอะไรเลยสำหรับมาเรียผู้สงบคอยอยู่ยังโค้งหนึ่งของทางด่านก็พบกับความฉงนสนเท่เหลือที่จะกล่าวหล่อนไม่ได้ยินเสียงของการเคลื่อนไหวของเจ้าสิ่งลึกลับนั้นอีกเลยนับตั้งแต่ชัยยันพละจากไปตามคำสั่งได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของชัยยันที่แกล้งเดินสวบสาบห่างออกไปแต่บัดนี้ก็เงียบหายไปอีกอย่างมีเล็ดในชัยยันหยุดทำไมและหรือว่าเขาอันตรธานหายไปไหนแล้วหล่อนจึงไม่ได้ยินเสียงความเป็นห่วงเกิดขึ้นในบัดนั้นหล่อนตระหนักดีว่าระหว่างหล่อนกับชัยยันหากภัยจากดงไร้กาดจะเข้าถึงตัวแล้วไม่ว่าภัยนั้นจะมาในรูปใดมันจะต้องเลือกเข้ามาหาชัยยันก่อนอย่างแน่นอนเพราะความอ่อนหัดขาดความสันทัดจัดเจนของเขาหรือว่าหล่อนหลงกลของมันแล้วในการที่ให้ชัยยันเดินแยกทางล่วงหน้าไปตามลำพังมาเรียเฉลียวได้เห็นนั้นก็ใจหายวุบรีบผุดลุกขึ้นโดยเร็วออกย่องไปตามทางด่านไล่หลังชัยยันที่หายล่วงหน้าไปก่อนอย่างรีบร้อนหล่อนอยากจะให้เสียงกู่เรียกเขาแต่แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่เหมาะจึงเลิกล้มความคิดเร่งฝีเท้าสาวรอยไปเงียบๆอย่างเดียวเสียงกิ่งไม้หักเบาๆลั่นขึ้นให้ชัยยันได้ยินอีกครั้งคราวนี้บันดังมาจากเบื้องหลังอดีตนายทหารหนุ่มเวียงเปิงกลับมาโดยเร็วแวบเดียวที่เขาเห็นภาพของการเคลื่อนไหวโผล่ล้ำแนวไม้บางออกมานิ้วที่แตะอยู่กับไกหน้าก็กระดิกลั่นกระสุนโตมออกไปโดยสมองไม่ทันจะสั่งงานแล้วชัยยันก็แทบช็อกร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจขีดสุดภาพที่เห็นตามเปลวปืนที่แลบว่าพ้นปากกระบอกมาเรียฮอปมันล้มผางคว่ำหน้าลงกับพื้นหล่อนนั่นเองที่โผล่ออกมาเข้าทางปืนของเขาด้วยสติไม่ได้เหลืออยู่กับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวชัยยันทิ้งปืนและโจรพรวดเดียวเข้าถึงตัวเพื่อนในยามยากของเขาที่นอนคว่ำหน้านิ่งอยู่เช่นนั้นช้อนขึ้นอบกอดไว้อ้อมแขนแผดเสียงเรียกละล่ำละลักลั่นป่าเมชิบหายแล้วกูโธ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เมแล้วเขาก็ตะลึงงันแทบหัวใจหยุดเต้นลงอีกครั้งเมื่อเปลือกตาของมาเรียเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกว่าขอบคุณต่อฝีมือเปือนอันบอลลมมาห่วยของคุณอย่าทำหน้าเหมือนจะตายไปเลยชายานฉันไม่เป็นอะไรหรอกลูกปืนของคุณห่างหัวฉันไปตั้งศอกกล่าวจบหล่อนก็ผุดลุกขึ้นโดยเร็วผลักเขาผู้กำลังคุกเข่าประคองอยู่หงายหลังจ้ำเบ้าลงกับพื้นพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่โครงศีรษะดิกๆสะบดพึมพำเป็นภาษาเยอรมันเมนั่นคุณไม่ถูกปืนเหรอชายันกระโดดขึ้นมายืนตามตะโกนออกมาลั่นป่าด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าวปราดก็มาจับตัวหล่อนไว้กายสั่นเทาไปหมดแต่มาเรียไม่ได้สนใจใช้แขนข้างหนึ่งปาดเขาให้พ้นหน้าไปตาสอดสายระมัดระวังออกไปยังราวป่ารอบด้านถ้าถูกฉันก็คงไม่ลุกขึ้นมาพูดกับคุณได้หรอกป่านี้ตัวขาดสองท่อนไปแล้วทำไมจึงสะเพร่าไม่ดูตาม้าตาเรืออย่างนี้นะคุณเกือบจะฆ่าฉันแล้วตาลายเห็นฉันเป็นอะไรไปชัยยันยืนน้ำตาคลอด้วยความตื่นตันใจความรู้สึกในขณะนี้สุดที่จะบรรยายได้เขาดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ทราบว่ากระสุนปืนนัดที่ลั่นพรวดพราดออกไปนั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อมาเรียเลยอำนาจพระพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยไว้แท้ๆยืนอึกอักอยู่ครู่ก็โผล่เข้าสวมกอดหล่อนไว้แน่นแล้วซบหน้าลงกับไหล่ของแม่สาวเสียงสั่นเครือไปหมดเหมือนร้องไห้พูดรัวฟังไม่ได้สับเมด่าผมเถอะมันเป็นความสะเพร่าผสมกับความขี้ขลาดของผมเองถ้ากระสุนนั้นถูกคุณผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะระเบิดขมองตายตามคุณไปด้วยหรือไม่โอ้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจของผมหลุดหายเมื่อเห็นคุณล้มความลงไปมาเรียประคองใบหน้าของเขาขึ้นจ้องตาแล้วยิ้มให้น้อยๆสั่นศีรษะเป็นความหมายให้อภัยและไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยลืมมันเสียเถิดชายานเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้เองฉันไม่เคยเห็นคุณตื่นประหม่าครั้งใดเท่าครั้งนี้มาก่อนระงับสติทำใจให้เป็นปกติ
รู้ตัวบ้างไหมคุณสั่นไปเหมือนลูกนกน้ำเสียงนั้นปลอบโยนอ่อนหวานจูบให้กำลังใจเบาๆที่ริมฝีปากชัยยันยกมือทั้งสองขึ้นลูบหน้าด้วยแรงเขายืนทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งหลอนเดินไปเก็บไรเฟิลที่เขาทิ้งนำมายื่นส่งให้จึงได้สติอีกครั้งมันเป็นความผิดของฉันก็ได้ที่ย่องตามหลังคุณมาโดยไม่ยอมให้เสียงเบาๆพร้อมรอยยิ้มดังมาอีกชัยยันกล้ำกลืนความรู้สึกบางอย่างลงซวงอกอย่างยากเย็นคุณตามมาทำไมเมผมนึกว่าคุณคอยเฝ้าทางด้านหลังตามที่บอกนั่นซิอีกมันไม่ย่องดักหน้าผมรอบด้านไปหมดประเดี๋ยวนางมาทางซ้ายประเดี๋ยวก็ขวาบางทีก็ข้างหน้าผมกำลังเตรียมระวังรับมือมันอยู่พอคุณแหวกพุ่มไม้แววออกมาทางด้านหลังผมก็คิดว่าเป็นมันหันปืนได้ก็เหนี่ยวไกเลยไม่ทันได้ดูให้แน่ชัดเสียก่อนเห็นว่าเป็นคุณก็ตอนที่ปืนลั่นตูมออกไปแล้วมาเรียอื้อมือมาตบแขนเขาเบาๆเหมือนจะปลุกปลอบขวัญที่กระเจิดกระเจิงอยู่ในขณะนี้ฉันเป็นห่วงคุณถึงได้ตามมาฉันคอยอยู่ตรงนั้นนานแล้วไม่ปรากฏวี่แววอะไรอีกเลยและนึกสังหรณ์ว่ามันจะอ้อมดักหน้ามาคอยเล่นงานคุณแล้วมันก็เป็นความจริงฉันดีใจที่คุณยังปลอดภัยเรียบร้อยดีอยู่แต่ก็เกือบจะฆ่าคุณซะแล้วชัยยันคำรามเหมือนจะสาปแช่งด่าตัวเองหันไปรอบๆพร้อมกับกัดกรามแน่นผมพอจะนึกออกแล้วมันรู้ทันว่าผมเดินล่วงหน้ามาคนเดียวถ้ามันโผล่ออกมาทางคุณหมายถึงตายมันก็เลยเรียกมาดักหน้าหลอกล่อผมและในที่สุดขณะที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยมันก็วางอุบายหลอกเสียเราเกือบจะต้องฆ่ากันเองแล้วเขาก็ตะโกนด่าท้าทายเอ็ดอึงออกไปอย่างบ้าเลือดขยับไรเฟิลจะปล่อยกระสุนดาวสุ่มออกไปอีกแต่มาเรียรั้งแขนไว้อย่าชายานคุณตื่นเต้นเกินไปและทำท่าเหมือนจะเสียสติไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราสองคนหลงกลมันแต่ก็ไม่สายเกินไปเป็นความผิดของฉันที่ไล่คุณให้เดินล่วงหน้ามาก่อนและเมื่อตามหลังมาก็ไม่ให้สัญญาณอะไรล่วงหน้าจนเกือบถูกยิงกันเองฉันเองก่อนหน้านี้ก็เดาอะไรไม่ถูกเพียงแต่สงสัยว่าทำไมคุณจึงเงียบเสียงไปคิดว่าบางทีมันอาจกำลังเข้ามาทางปืนคุณอยู่ถ้าทำเสียงเอะอะก็จะเป็นการทำลายโอกาสสำคัญของคุณเตี้ยนึกไม่ถึงว่าคุณตื่นเต้นจนถึงกับยิงโดยไม่ดูให้แน่เสียก่อนมันเป็นความระยำของผมเองหรือมิฉะนั้นก็โดยอำนาจร้ายกาจอะไรสักอย่างที่เขามาสะกดให้ผมทะเร่อทะร่าถึงเพียงนั้นดูเอาเถอะขนาดทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ยังมีวิธีวางอุบายหลอกล่อให้เราเกือบจะฆ่ากันเองจนได้ว่าแต่คุณเถอะไม่ถูกลูกปืนแล้วทำไมถึงล้มลงไปนอนนั่นเป็นวิธีปลอดภัยสำหรับตัวฉันเองถ้าฉันไม่ล้มลงนอนใครจะรู้ได้ว่าคุณจะไม่ซ้ำนัดที่สองออกมาอีกเพราะความเข้าใจผิดตอนนั้นฉันก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าคุณเป็นอะไรไปแล้วประสาทเสียตาฝาดหรือสะเพร่าอันเกิดจากความตื่นเต้นไม่ทันมองให้ชัดฉันจะยืนกะเลิกกะล่าเป็นเป้าอยู่ทำไมชัยยันถอนใจยาวผมอยากจะกราบที่เท้าคุณสักพันครั้งขอโทษในความซุ่มซ่ามอย่างไม่น่าให้อภัยนี้อย่ากังวลเดือดเนื้อร้อนใจไปนักเลยอุบัติทวายเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอทุกแห่งทุกสถานที่ไม่ว่าในเมืองหรือในป่าและมันก็ผ่านไปแล้วด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สุดมันสอนให้เรารู้ว่าต่อไปนี้เราจะแยกรับตากันไม่ได้เลยเอาละมืดเต็มทีแล้วหาที่นอนกันเถอะแล้วไอ้มหาการนั่นมาเรียยิ้มกลั่นๆอย่างไม่สะทกสะท้านอย่าเพิ่งไปสนใจกับมันในตอนนี้เลยเสียงปืนนัดนั้นของคุณตะเพิดไล่มันห่างออกไปแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะแล้วมันก็ควรจะพอใจในแผนขั้นแรกของมันแล้วที่ทำให้เราเกือบฆ่ากันเองได้เราจะรับมือกับแผนในขั้นต่อไปของมันแต่คงไม่ใช่ในระยะชั่วโมง2ชั่วโมงนี่หรอกอาจตอนดึกของคืนนี้ก็ได้ก็ต้องมาคอยดูต่อไปว่าในตอนดึกของคืนวันนี้จนกระทั่งพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นมาเรียกับชัยยันจะเจอกับเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นได้โปรดติดตามพบกับบทที่92เป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ